بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدريوَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกๆท่านนะครับพี่น้องครับไปบรรยายแต่ละที่เนี่ยมักจะเกิดคำถามในใจว่าคนหนุ่มคนสาวน่ะหายไปไหนหมดหรือตาผมแว่นมันมัวไปมองเห็นพี่น้องอายุเยอะนะหนุ่มๆสาวๆเนี่ยหายหมดไม่ค่อยจะมีเหลือแต่พวกเราเนี่ยวัยรุ่นนั่นแหละรุ่นเหลือน้อยรุ่นเหลือน้อยล่ะพี่น้องครับอยากจะบอกกับพี่น้องว่ายุคของเราเนี่ยความปั่นป่วนความวุ่นวายความโกลาหลการหลอกลวงการช่อโกงการยักยอกสิทธิการอาธรรมเนี่ยเกิดขึ้นอย่างดาดดืนใครที่ไม่เข้าใจนะครับว่าดุนยานี่คือโลกแห่งการหลอกลวงที่กุรอานได้บอกเอาไว้นะครับว่าดุนยานี่เป็นโลกหรือเป็นปัจจัยแห่งการหลอกลวงณจุดนี้นะคงจะเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งนะครับว่ามันหลอกลวงยังไงเหตุการณ์ 2-3 อาทิตย์หรือ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องเห็นยังว่าเรื่องของการหลอกลวงเรื่องของการคดโกงที่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้คนในสังคมเนี่ยนับเป็นพันล้านอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนับเป็นพันล้านทางดาราผมก็ได้ข่าวว่าพระนี่ก็เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยโอ้โหเสียหายมากวงการศาสนาก็เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ยังมีนักการเมืองตัวเป่งๆเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะพี่น้องขำกันรวมทั้งเจ้าหน้าที่มีสีเนี่ยเจ้าหน้าที่สีๆเนี่ยก็มีเข้าไปเกี่ยวข้องในนั้นด้วยโอ้โหดูแล้วนี่นะตาสีตาสาอย่างพวกเราเนี่ยถ้าไม่เกาะยึดต่อหลักการของศาสนาถ้ายังละโมบโลภมากอยู่แล้วก็แน่นอนไม่ทันพิษภัยหรือกลเกมแห่งการโกงกินของคนพวกนี้ได้อย่างแน่นอนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยสาวจะเป็นอะไรเนี่ย 3D Forex ใช่ไหมอันนั้นก็ดาราหลายคนตอนนี้ไอ้ดาราที่ถูกจับไปเนี่ยออกมาแล้วคือออกมามาต่อสู้คดีเนี่ยโดนได้รับการประกันเนี่ยตกประกันตัวออกมาวงเงินเป็นล้านเนี่ยออกมาเต้นใน TikTok ไปแล้วแต่ก็อีกแล้วคดีประเภทแบบนี้นะพี่น้องอย่างต่ำเนี่ยแค่ศาลชั้นต้นอย่างเดียวนะ10 ปี 11 ปีแค่ศาลชั้นต้นถ้าสู้กันไปแล้วปั๊บเขาแพ้เขาอุทธรณ์อีกก็อีก10 ปีนั่นแหละเผื่อไอ้คนที่เป็นหัวเนี่ยถึงอาจารย์ขอรอไปก่อนแล้วก็มีดังกับที่คดีที่ผมอาจารย์วาเฮดจามโรซิกีเนี่ยไปขึ้นกันเมื่อวันพระรหัสที่แล้วเนี่ยนั่นแหละนั่นก็เหมือนกันแหละคล้ายๆกับแชร์ลูกโซ่นั่นแหละอยู่ในลักษณะที่เข้าปีที่11เนี่ยปีเนี่ยเป็นปีที่11ยังไม่ได้ถึงไหนเลยพยาน300 กว่าปากจามโรซิกีขึ้นเป็นพยานใน3คนจามโรซิกีขึ้นคนสุดท้ายเนี่ยเป็นพยานปากที่190โอ้โหโดนซักผมก็มานั่งนึกว่าโอ้ดุนยาเนี่ยเพียงแค่กรณีเดียวนะ
ขึ้นโรงขึ้นศาลกันเป็น10ปีแล้วก็ตลอดชีวิตของเราเนี่ยมีภารกิจอะไรบ้างน่ะอัลเลาะห์สอบสวนละเอียดกว่านั้นโอ้โหมันจะใช้เวลาขนาดไหนถึงว่านะที่ไปยืนรอกันอยู่ที่ทุ่งมะชัรเนี่ยมันจะรอกันเป็นพันปีบางคนน้อยหน่อย500ปียืนรอนะแล้วจะไม่หิวกันเหรอแดดก็ร้อนท่านนบีเล่าให้ฟังว่าแดดที่มันร้อนเนี่ยมันทำให้เหงื่อออกบางคนเนี่ยเหงื่อออกท่วมมาถึงที่ขาอ่อนเนี่ยบางคนเหงื่อออกถึงเอวท่วมขึ้นมาเนี่ยถึงเอวบางคนถึงคอบางคนเนี่ยเหงื่อท่วมหัวเนี่ยท่วมเอาแล้วก็ไม่ตายอ่ะไม่สำลักน้ำตายเหรอฮะนู่นน่ะทุ่งมัสยิดเนี่ยเหงื่อท่วมขึ้นมาเนี่ยท่วมถึงหัวเนี่ยจะหายใจยังไงล่ะไม่สำลักน้ำตายเหรอไม่ตายอีกแล้วชีวิตของเราตายตรงนี้ครั้งเดียวในดุนยาเนี่ยที่กุรอานว่ากุลลุนัฟซินซาอิกอตุลเมาทุกชีวิตต้องลิ้มรสพอรสชาติแห่งความตายเนี่ยมันก็จงเจ็บปวดหน่อยละแต่สำหรับคนที่ตายในหนทางที่ดีเนี่ยยกตัวอย่างเช่นคนตายชะฮีดเนี่ยท่านนบีบอกว่าเหมือนมดกัดนิดเดียวเหมือนมดกัดฉีดยายังเจ็บกว่าเนี่ยมดกัดนิดนึงสำหรับคนที่ตายเลวก็โอเคทรมานหน่อยหนักหน่อยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ตายชะฮีดเนี่ยอัลลอฮ์เป็นการตายที่สูงส่งมากเป็นการตายที่มีศักดิ์ศรีมีเกียรติยศที่สูงส่งมากคนตายชะฮีดท่านนบีจึงบอกอย่าดีคิดนะคนที่ตายชะฮีดนะว่าเขาตายนะกุรอานบอกเขาไม่ตายเราเหมือนกันแหละเวลาตายไปแล้วเนี่ยวิญญาณเราตายด้วยเปล่าไม่ตายวิญญาณเราจะไปอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งแต่กุรอานยังย้ำว่าวิญญาณของคนปกติที่ไม่ได้ตายชะฮีดเนี่ยคือตายตายก็คืออยู่ที่อัลัมบัรซักเนี่ยแต่วิญญาณของคนที่ตายชะฮีดเนี่ยท่านนบีบอกอยู่ในท้องของนกอยู่ในตัวของนกเขียวๆที่บินอยู่ในสวนสวรรค์คนเหล่านั้นวิญญาณน่ะเข้าไปแล้วแหละอยู่ในท้องของนกสีเขียวที่บินอยู่ในสวนสวรรค์แล้วเขาก็รู้ด้วยว่าที่ของเขาเนี่ยนั่นคือคฤหาสน์ของเขาตรงนั้นแต่ยังไม่ได้เข้าเท่านั้นแหละเป็นวิญญาณไปอยู่ในตัวนกสีเขียวในสวนสวรรค์แล้วก็อย่าว่าเขาตายนะเขาไม่ตายทีนี้เรื่องของเราเนี่ยที่จะต้องเผชิญกันผมยังไม่ได้เข้าเรื่องที่เราจะได้คุยกันนะวันนี้ตั้งใจจะคุยกับพี่น้องเรื่องสิ่งที่ท่านนบีแนะนำให้เราทำก่อนจะตายเนี่ยเอาเรื่องนี้มาคุยกันหน่อยเพราะว่าตายกันเยอะเหลือเกินตอนนี้นะตายชะฮีดเดี๋ยวก็ตายเพราะอะไรเพราะแก่ชราไอ้เพจที่เขาเขียนเขาแจ้งยานาซาทุกวันเนี่ยบางวันเนี่ย5รายโอ้โหแจ้งเราก็เสียวเลยอายุน้อยกว่าเราอีกไปแล้วลงสั้นๆเนี่ยก็ไปแล้วยังวัยรุ่นอยู่เลยอยากจะบอกกับพี่น้องว่าชีวิตต่อแต่นี้ไปเนี่ยปีนี้แล้วก็ปีถัดไปเนี่ยอุลามะบอกให้เทียบเป็นปีเลยเนี่ยปีเนี่ยว่าเลวขนาดไหนปั่นป่วนขนาดไหนปีต่อไปหนักกว่าปีนี้ปีที่เราอยู่เนี่ยปีต่อไปหนักกว่าจะไม่มีเวลาใดที่ผ่านเข้ามาสู่ชีวิตของเรานอกจากเวลาถัดไปช่วงถัดไปมันจะมีสิ่งเลวร้ายมากกว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนี่ตอนนี้ประเทศจีนกำลังจะมาเปิดสร้างโรงงานผลิตแอร์ไฮเออร์นะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะเปิดในประเทศไทยนี่กำลังสร้างกันอย่างใหญ่โตอลังการแล้วก็แอร์มันก็จะทำไมนะขายในราคาที่ทำไมอ่ะดีไหมว่ามาที่ดีหรือเปล่าถามดีไหมค่าไฟล่ะดีไหมค่าไฟก็ไม่ดีเขาสร้างแอร์รัฐบาลไทยมาสร้างแอร์เสร็จเรียบร้อยปั๊บไอแอร์เนี่ยตกเครื่องสูงกว่าเครื่อง 6-7 พันบาทค่าไฟมันแพงขึ้นล่ะติดแอร์ไม่ใช่ปัญหาแต่ค่าไฟล่ะปัญหาของใครอ่ะนี่ของเรานี่แหละแล้วก็ค่อยๆดูนะต่อๆไปเนี่ยแอร์ที่มันมาขายกันเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะมีอะไรรู้ไหมแหละมันก็จะตั้งระยะไว้เลยอ่ะ3ปีนะพัง
สี่ปีนะพังเราก็ต้องซื้อมันอีกค่าไฟเราก็ต้องจ่ายกันอีกก่อนๆ นี่ไม่เคยมีแอร์เนี่ยนอนกันสบายเหงื่อแตกยังหลับมาคิดดูเนี่ยพอต่อไปว่าทำไมเนี่ยมันก็ต้องมีแอร์แล้วไม่มีแอร์นอนไม่หลับเอาอีกแล้วปัญหาพวกเราอีกแล้วเนี่ยแวดวงการเมืองก็โอ้โหเละเทะแล้วตอนนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่าไอ้คดีเดอะไอคอนเนี่ยเพียงไม่กี่สัปดาห์นะพักเดี๋ยวจับได้หมดผู้ต้องหาบอสทั้งหลายเนี่ย18คนเนี่ยครบหมดแต่คดีตากใบเนี่ย14คนเนี่ย20ปีมาแล้วจะหมดอายุความ25ตุลาเนี่ยกี่วันนะกี่วันเนี่ยวันนี้เท่าไหร่ละฮะอีก6วัน5วัน6วันเนี่ยหมดคดีความก่อนนี้เนี่ยเคยด่านะเคยด่าพี่น้องมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้คนที่ถูกข้อหาเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าผิดหรือเปล่านะถูกตั้งข้อหาเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าได้ถ้าไม่ผิดแล้วหนีทำไมตอนนี้ประชาชนใช้คำนี้ของตำรวจใช้กับนายพลทั้งหลายแม่ทัพภาค4ที่หนีอยู่ตอนนี้เนี่ย14คนจับไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวไม่ผิดแล้วหนีทำไมเขาก็ถามนะประชาชนถามแต่ยังว่านะมันเป็นเสียงเล็กๆของพวกเราประชาชนแต่ตอนเนี้ยทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เขาเอาภาพเนี่ยมาติดตามสุราเนี่ยพวกนี้พวกออกมีอะไรมีหมายจับมีอะไรต่างๆเพื่อที่จะทำให้เรื่องมันใหญ่โตและเพื่อที่จะให้มันออกอินเทอร์เน็ตไปทั่วโลกซึ่งแม้ว่าจะปรากฏตัวหลังจากนี้หลังจากสิ้นคดีความไปแล้วเนี่ยมันก็จะถูกตราหน้าว่าคุณเนี่ยหนีใช่ไหมคุณเนี่ยหนีความรู้สึกมันไม่จบหรอกไม่จบและมาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นไม่กี่วันที่ผ่านมาที่ว่าหัวหน้าการต่อสู้ของกาซายายาซินวาดเนี่ยเสียชีวิตอะไรต่างๆพี่น้องในแต่ละที่ก็เสียใจกันอะไรต่างๆถ้าถามความรู้สึกของเราเนี่ยเป็นยังไงก็แน่นอนคนเราเนี่ยเมื่อถึงอาญันของอัลลอฮ์เนี่ยต้องตายไหมไอ้คนๆนี่น่ะติดคุกที่อิสราเอลมาตั้ง20กว่าปีเนี่ยหรืออาจจะน้อยกว่านั้นเนี่ยนะติดคุกมานี่นะก็โดนทำร้ายโดนทรมานก็ยังไม่ถึงอายันของอัลเลาะห์ก็ไม่ตายพอถึงตอนนี้แล้วตายเนี่ยลองคิดตรงนี้นะแม้ว่าผู้นำคนนั้นจะตายแต่ว่าอุดมการณ์แห่งอิสลามเนี่ยตายไปด้วยเปล่าไม่มีทางยิ่งตอนนี้นะยิ่งอะไรนะยิ่งรอบๆนั้นก็ยิ่งจะรวมตัวกันแล้วก็ต่อสู้กันอย่างมากมายเหมือนกับท่านเหมือนกับเรามโนภาพดูนะเหมือนกับตอนที่ยุคของอุมัรอิบนุคอตตอมอุมัรถูกแทงตายในละหมาดได้คิดดูนะผู้นำสูงสุดในเวลานั้นปิชิตมัสยิดอักซอได้แล้วแล้วก็กระจายพื้นที่การปกครองออกไปอีกไม่รู้เท่าไหร่ไกลสุดลูกหูลูกตาในประวัติศาสตร์ไม่เคยมียุคใดที่จะขยายอาณาเขตการปกครองระบอบอิสลามเนี่ยมากไปกว่าในยุคของท่านอุมัรอิบนุคอตตอมแต่ท่านเสียชีวิตแบบไหนละหมาดซุบฮ์เป็นอิหม่ามนำละหมาดอยู่ถูกแทงข้างหลังโดยพวกยิวเนี่ยตายและถามว่าการเผยแพร่อิสลามหยุดไหมไม่หยุดยิ่งขยายมากไปขยายมาถึงประเทศไทยเนี่ยมาในอินโดนีเซียมาเลเซียเยอะแยะไปหมดนี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ต้องการให้เห็นว่าแม้ว่าคุณจะฆ่าผู้นำฆ่าใครก็ตามแต่ที่คุณคิดว่าฆ่าเขาแล้วมันจะจบไม่มีทางจบต่อสู้เพื่อศาสนาไม่มีทางจบก็มีอีกหลายเรื่องที่อยากจะคุยนะแต่ว่าเอาละเอาเรื่องที่เตรียมมาก่อนดีกว่าว่ายุคนี้สมัยนี้ต้องกลับไปหาคำสั่งเสียของท่านนบีแล้วว่านบีเนี่ยสั่งเสียให้พวกเราเนี่ยทำอะไรมันจะได้เป็นสาระกลับไปนำเอาไปสัก 2-3 ข้อนำเอามาไปใคร่ครวญแล้วก็ปฏิบัติกันนะครับ เรื่องที่1ช่วงที่ท่านนบี 2-3 วันจะเสียชีวิตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งเสียเรา2เรื่องใหญ่ๆ 2-3 วันนะไม่ใช่ 2-3 นาทีเดี๋ยว 2-3 นาทีจะอยู่ข้อถัดไป 2-3 วันก่อนที่ท่านนบีจะเสียชีวิตเนี่ยท่านนบีสั่งเสียพวกเราสั่งเสียตั้งแต่สมัยซอฮาบะห์นั่นแหละแล้วก็ถ่ายทอดเป็นรายงานหะดีษเรื่อยมาถึงในยุคของเราก็หมายรวมว่าสั่งเสียพวกเราด้วยในฐานะที่อยู่ใน
ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกอย่างนี้นะมีรายงานจากท่านญาบิรอิบนุอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละซะมีอะตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับละมาอูตีฮีบิซาลาซะติอายามท่านญาบิรบอกว่าฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่ท่านจะเสียชีวิต3วันท่านสั่งสีอย่างนี้นะลายามูตันนะอะฮาดุกุมอิลลาวะฮุวะยุห์ซินุซซอนบิลลาฮิอัซซะวะจัลคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านอย่าได้ตายนะจนกว่าจะคิดอะไรอะไรที่ดีๆต่ออัลลอฮ์คิดอะไรดีๆต่ออัลลอฮ์หวังอะไรดีๆจากอัลลอฮ์อยากจะไร้อะไรดีๆจากอัลลอฮ์ต้องคิดกับอัลลอฮ์ในทางที่ดีเนี่ยอย่าตายนะจนกว่าจะมาอยู่ในความรู้สึกตรงนี้เสียก่อนแม้ว่าเราจะเผชิญบททดสอบที่หนักขนาดไหนก็ตามแต่ให้เราได้คิดอะไรดีๆกับอัลลอฮ์โดยก่อนหน้านี้ท่านนบีบอกนะครับเน้นย้ำว่าเรื่องที่คิดดีๆกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่งที่ถือว่าเป็นความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่มากเพราะท่านนบีบอกว่าอินซอนนบีคอยรอนอัลลอฮ์ตรัสว่าถ้าเขาคิดดีกับฉันอัลลอฮ์บอกนะถ้าเขาคนนั้นบ่าวของฉันคนนั้นเนี่ยคิดดีกับฉันฟาละหูเขาก็ได้ดีตามที่เขาคิดว่าอินซอนนบีชัรรอนฟาละหูถ้าเขาคิดกับฉันในทางที่ไม่ดีเขาก็จะได้ไม่ดีดังที่เขาคิดดังนั้นคิดบวกเอาไว้ดังที่นักจิตวิทยาเนี่ยเข้ามาบรรยายเข้ามาพูดเขาเรียกว่าอะไรนะพูดเป็นนักพูดสร้างกำลังใจเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะแนะนำให้เราเนี่ยอะไรไม่ดีอย่าไปคิดเรื่องอะไรคิดไปแล้วมันทำให้นอนไม่หลับมันปวดเสียนเวียนก้าวมันกังวลใจมันทุกข์ใจมันเสียใจอย่าไปคิดคิดอะไรที่มันดีๆแล้วความรู้สึกมันก็จะดีพอความรู้สึกดีๆแล้วมันก็จะนอนหลับพอนอนหลับมันก็จะไม่เครียดแล้วมันก็จะมีอะไรดีๆต่อไปข้างหน้าอันนี้เป็นคำสั่งเสียของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้คิดดีๆกับอัลลอฮ์ประเด็นก็คือนอนป่วยมา2เดือนแล้วนะจะคิดดีๆนะคิดยังไงอ่ะนี่แหละนี่แหละเป็นสิ่งที่เราต้องมาเรียนกันไงนอนป่วยมา2เดือนแล้วโอ้โหเกิดอุบัติเหตุขาขาดอัลลอฮ์คิดดีๆกับอัลลอฮ์คิดยังไงฮะตัวย่อคิดดีๆกับอัลลอฮ์อยู่ๆบางคนมุสลิมเนี่ยชุมชนมุสลิมแถวๆบ้านทางควายมีอยู่ 3-4 หลังบ้านไฟไหม้หมดเลยบ้านไฟไหม้หมดเลยน่าจะคิดดีๆคิดยังไงอ่ะนี่แหละที่เราจะต้องหาความรู้ความเข้าใจเพราะในเรื่องไม่ดีเนี่ยพี่น้องเรื่องไม่ดีแหละถ้าคิดในรายละเอียดของมันแล้วพี่น้องจะพบสิ่งดีงามในนั้นเนี่ยมากมายเหลือเกินนี่ของไม่ดีในป่วยมันมีดีๆอยู่ในนั้นมีเรื่องดีๆเล็กๆน้อยๆอยู่ในนั้นเอาเรื่องดีๆเล็กๆน้อยๆตรงนั้นแล้วมาคิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นคนที่ป่วยถ้าเราจะคิดว่าเป็นไปได้เหมือนกันนะถ้าหากว่าเราอดทนในความป่วยตรงนี้เราจะได้สวรรค์จากอัลลอฮ์คิดดีกับอัลลอฮ์ท่านนบีจงบอกว่าใครก็ตามแต่เวลาประสบความทุกข์ร้อนคิดไม่ดีเขาก็ได้ไม่ดีถ้าคิดดีกับอัลลอฮ์เขาจะได้ดีตามที่เขาคิดแล้วทำไมเราไม่คิดอะไรดีๆที่มันใหญ่โตกว่าโลกดุนยานี่ล่ะคิดอะไรที่มันดีๆที่เราจะได้รับในชีวิตหลังความตายล่ะคิดตรงนั้นพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์มันแปลว่าคนที่โดนอัลลอฮ์ทดสอบนะแล้วเข้าใจหะดีษบทนี้นะเข้าใจสภาพจิตสำนึกของเขานะมันแปลว่าบททดสอบทุกอย่างที่อัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นกับเขาแล้วก็เป็นผลทำให้เขาคิดดีเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เป็นความรักที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าอัลลอฮ์ยังไม่ให้รู้เท่านั้นแหละสมมติป่วยอยู่10วันก่อนจะถึงอายันนะป่วยอยู่10วันป่วยหนักด้วยเจ็บหนักเลย10วันนั้นน่ะเราก็คิดดีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วในที่สุดสมมุติถ้าเรารู้จริงนะอัลลอฮ์เม
เมตตาให้ได้เข้าสวรรค์ในความป่วยตรงเนี้ยพี่น้องอยากป่วยไหมผมเอานะเดือนหนึ่งก็เอาปีหนึ่งก็เอาถ้าป่วยแล้วเราอดทนแล้วก็สิ้นสุดชีวิตปั๊บเข้าได้เข้าสวรรค์ใครก็เอาพออยู่ในโลกดุนยาเนี่ยถามพี่น้องตอบพร้อมๆกันนะไม่ป่วยเนี่ยตายไหมตายป่วยล่ะตายแปลว่าเราเนี่ยกับคนป่วยเนี่ยเท่ากันแหละไม่ป่วยตายป่วยตายแต่ตายแล้วได้เข้าสวรรค์เลยคิดตรงนี้ดังนั้นอะไรอะไรไม่ดีเนี่ยคิดเรื่องใหญ่ๆที่ดีๆกับอัลลอฮ์บางทีหลังจากที่หายป่วยแล้วอัลลอฮ์อาจจะให้ริซกีที่ก้อนใหญ่ก็ได้บางทีหายจากป่วยแล้วอัลลอฮ์อาจจะให้สถานภาพดีกว่าเดิมก็ได้คิดอะไรในทางที่ดีเนี่ยแล้วก็ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ถ้าได้คิดดีตรงนั้นนะให้ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจึงบอกว่าวิธีการเผชิญกับบททดสอบเนี่ยนะพี่น้องขั้นสูงสุดคือการขอบคุณนะไม่ใช่อดทนนะมันจะมี1 2แล้วก็3ขั้นต่ำสุดในอดทนถูกต้องมุ่งสู่อัลลอฮ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแล้วก็อดทนขั้นต้นตรงกลางเนี่ยให้พอใจอย่าโวยวายสูงสุดคือขอบคุณอัลลอฮ์กับบททดสอบที่เกิดขึ้นพอเราไปถึงจุดไหนแล้วจุดที่เราคิดได้อะไรดีๆกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเหตุนี้แล้วท่านนบีจึงบอกว่าอินนัลลอฮะอิซาอะฮับบะกอมันอิบตะลาฮุมบุคคลใดก็ตามที่อัลลอฮ์รักเขาอัลลอฮ์จะให้บททดสอบเนี่ยเกิดขึ้นกับเขาแล้วคนๆเนี้ยด้วยความเข้าใจศาสนาเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองมันเป็นแบบนี้นี่เองเหมือนดังคนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยมีคณาจารย์ไปเยี่ยมไปให้ความรู้ไปนะซีฮาไปให้ข้อคิดข้อเตือนใจแล้วก็ไปสอนกุรอานอยู่ในเรือนจำเนี่ยผมเคยเข้าไปตอนนั้นทำงานอยู่กับวามีเนี่ยเคยเข้าไปในเรือนจำเนี่ยจัดฮัลโลก็เป็นกลุ่มละ10 คน 10 คน 10 คน 10 คนไปเจอลูกศิษย์อยู่ในนั้นลูกศิษย์วิ่งมากอดร้องไห้อาจารย์ดีใจเหลือเกินที่มาเจออาจารย์เนี่ยดีใจจริงๆไอ้เราก็นึกในใจว่ากูนี่เสียใจจริงๆมาเจอมึงในนี้นะมาเจอเองในเนี่ยเสียใจจริงๆเพราะไม่มีใครหรอกเป็นครูบาอาจารย์ไปเจอลูกศิษย์ในนั้นแล้วก็จะดีใจไม่มีทางไอ้ลูกศิษย์เจอเราก็วิ่งมากอดมาสลามไอ้คนคุมก็ตกใจนี่ว่ามันจะมาทำอะไรอ๋อเขาบอกมันต้องนี่ลูกศิษย์ผมอายนะอายนามสกุลบุญมาเลิศก็มีในนั้นนักนาวาก็มีเนี่ยอยู่เป็นสุขมีแต่มุมัสยิดไม่มีนะผมดูแล้วนี่นั่นน่ะแต่ก็เป็นการพลาดไปอาจจะทำอะไรผิดกฎเกณฑ์ก็พลาดไปแล้วก็ไปอยู่ในนั้นทีนี้ข้อคิดก็คือบางคนได้รับบททดสอบว่าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยพี่น้องอยู่ในเรือนจำข้อคิดที่ได้ที่จะเอามาเสริมกับพี่น้องตรงนี้ก็คือว่าคนในนั้นเนี่ยก่อนนี้ไม่เคยเลยที่จะละหมาดแต่ได้ไปละหมาดไหนในเรือนจำไม่เคยเลยที่จะอ่านกุรอานแต่ได้มานั่งฮัลโลก็นั่งเป็นวงละ10 คน 10 คน 10 คนอ่านฟาติฮะอ่านกุนฮุวัลลอฮ์อ่านอิดาจาอ่านอัลฮากุมุตตะกาซุนเนี่ยตั้งแต่วัดดูฮาลงมาเนี่ยนะอ่านคนนี้จะอ่านเสร็จไอ้คนนี้อ่านซูเราะห์นี้อ่านวนกันไปนะครับซึ่งเขาไม่เคยอ่านกุรอานอย่างนี้เลยแล้วก็บางคนเนี่ยได้ไปถือศีลอดสุนัตในนู่นซึ่งอยู่นอกเรือนจำเนี่ยไม่เคยถือศีลอดสุนัตพี่น้องลองดูสิอยู่ข้างนอกเนี่ยค้ายาตำรวจจับได้แล้วก็พอเขาไปอยู่ข้างในปั๊บได้อ่านกุรอานได้ฟังศาสนาได้ถือศีลอดได้ละหมาดตะฮัจญุดพี่น้องว่าอยู่ข้างนอกได้อยู่ข้างในดีกว่าข้างในดีกว่าเพราะอะไรคุณเป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์เนี่ยอยู่ข้างในแต่คุณอยู่ข้างนอกเนี่ยอาจจะโดนยิงตายก็ได้เพราะอะไรนะพอค้ายาแล้วตำรวจมันจับได้ปั๊บจะสาวมาถึงมันก็สั่งมือปืนเก็บอาจจะถูกยิงตายก็ได้เนี่ยพอเวลามาฟังศาสนาก็จะเข้าใจฉะนั้นเรื่องแรกนะ 2-3 วันก่อนที่ท่านนบีจะเสียชีวิตสั่งพวกเราทุกคนว่าอย่าตายนะจนกว่าจะได้มีอะไรในสิ่งที่ดีๆที่เราคิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเรื่องต่อจากนี้ไปอะไรก็ตามแต่ที่มันไม่ดีคิดในทางที่ดีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอย่างตรงเนี้ยวันนี้ผมนึกว่าโอ้โหคงน้ำจะท่วมหรือเปล่าไม่รู้นะเมื่อวานที่กรุงเทพเละและท่วมรถ
สูงสูงเนี่ยครึ่งล้อรถใหญ่ๆเนี่ยครึ่งล้อนึกว่าที่นี่จะท่วมมาที่นี่ไม่ท่วมแต่ถ้าน้ำท่วมที่นี่แหละคิดดีๆคิดยังไงสอบเลยสอนแล้วสอบหน่อยน้ำท่วมในมัสยิดเนี่ยน้ำเข้ามาที่เรานั่งเรียนกันเนี่ยแล้วเราจะคิดดีๆกับอัลลอฮ์คิดยังไงเนี่ยมันก็ต้องแนะกันวิธีคิดดีๆกับอัลลอฮ์ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ดูที่เชียงใหม่เนี่ยไม่ใช่น้ำเฉยๆที่เข้ามาเนี่ยอะไรนะโคนเลนเนี่ยมันเข้ามาด้วยสูงยันหน้าอกอ่ะเวลาน้ำมันไปแล้วนี่นะไอ้โคนเลนนี่มันเริ่มแห้งแล้วนะก็ต้องค่อยๆขุดทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยออกกว่าจะหมดโอ้โหลำบากลำบนของเราเวลาน้ำยุบปั๊บมันก็จบทำความสะอาดหน่อยก็จบอัลฮัมดุลิลลาห์เราดีกว่าเขาขอบคุณอัลลอฮ์นะคิดดีๆกับอัลลอฮ์แล้วเราก็ได้เหนื่อยตรงนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ได้ผลบุญจากอัลลอฮ์แล้วเราก็ได้อดทนอัลฮัมดุลิลลาห์ได้ผลบุญจากอัลลอฮ์คิดอะไรดีๆกับอัลลอฮ์อย่าไปคิดในทางที่ไม่ดีเอาอีกแล้วอัลลอฮ์เอ้ยปีที่แล้วก็โดนท่วมมาปีนี้โดนอีกแล้วทำไมดังซวยเหลือเกินชีวิตฉันเนี่ยตอนนี้คุณกำลังถ้าบอกว่าซวยเหลือเกินชีวิตฉันเนี่ยคุณกำลังด่าอัลลอฮ์นะเพราะที่น้ำท่วมใครกำหนดอัลลอฮ์กำหนดเหมือนการเกิดอุบัติเหตุอย่าเป็นคนที่พูดอะไรพร่อยๆสวยจริงๆชีวิตฉันเนี่ยเกิดมาอะไรนะเดินทางเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสวยจริงๆใครที่จะเป็นคนกำหนดตรงนั้นนะระวังให้ดีนะเวลาพูดอะไรออกมาแล้วเนี่ยระวังนิดนึงเพราะท่านนบีกลัวเหลือเกินเรื่องคำพูดเนี่ยบางที2ประโยค3คำ4คำเนี่ยเป็นเหตุให้ถูกโยนลงสู่ไฟนรกเนี่ยลึกลงไปมากยิ่งกว่าความกว้างของตะวันออกและตะวันตกหนักมากนะครับอ่ะยาวไปหน่อยเรื่องที่2อันนี้ 2-3 วันก่อนจะตายเนี่ยเรื่องที่2ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 2-3 วันก่อนจะเสียชีวิตท่านนบีให้คำสั่งเสียอย่างนี้นะครับท่านหญิงอาอิชะห์และท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรายงานหะดีษบทเนี่ยตรงกันลัมมาฮะฎอรอตฮุอัลวาฟาตท่านนบีนั้นเมื่อความตายกำลังจะเกิดขึ้น 2-3 วันเนี่ยท่านนบีจะเสียชีวิตเนี่ยนะท่านนบีก็พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในเรื่องนี้เพราะก่อนหน้านั้น 2-3 วันจะตายเนี่ยมีคนก็มาเยี่ยมท่านนบีแล้วก็คุยให้ท่านนบีฟังเกี่ยวกับเรื่องของพวกยะฮูดีนัสรอนีเนี่ยเขายึดเอากูโบสถ์ของผู้รู้ของเขาเนี่ยเป็นมัสยิดหรือเป็นที่สักการะเป็นที่เคารพภักดีท่านนบีก็รู้สึกเป็นห่วงเรื่องนี้มากเลยแล้วท่านนบีก็เตือนก่อนที่ท่านจะเสียชีวิต 2-3 วันเนี่ยละนะตุลลอฮิอะลัลยะฮูดวันนะซารออิตตะคอดูกุบูรอัมบิยาอิฮิมมะซาจิดขอให้การสาปแช่งของอัลลอฮ์เนี่ยเกิดขึ้นพวกท่านทั้งหลายนะฟังเอาไว้อัลลอฮ์สาปแช่งพวกยะฮูดีนัสรอนีอย่างมากที่พวกเขายึดเอากุโบสถ์ของบรรดานบียึดเอากุโบสถ์ของบรรดาผู้รู้เนี่ยเป็นมัสยิดเป็นที่เคารพสักการะมัสยิดในที่นี้หมายถึงที่เคารพสักการะจะไปทำการค้าขายก็ต้องไปกุโบสถ์ก่อนกุโบสถ์ของบรรดาผู้รู้ไปสักการะก่อนจะได้สิริมงคลอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกยะฮูดีนัสรอนีในยุคของท่านนบีที่บรรดาซอฮาบะห์มาเล่าให้ท่านนบีฟังและท่านนบีก็สั่งเสียบรรดาซอฮาบะห์เลยนะครับอัลลอฮ์สาปแช่งนะระวังเอาไว้ให้ดีนะจากตรงนั้นเนี่ยบรรดาอุลามะเขาบอกว่าการที่ท่านนบีพูดอย่างเนี้ยมันหมายรวมถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยยึดกุโบสถ์เป็นสถานที่อิบาดะห์กุโบสถ์ของใครก็ตามแต่นะอันเนี้ยต้องบอกไปยังพี่น้องนะแถวๆภูเขาทองแถวๆอยุธยาเนี่ยที่อะไรนะที่คนเหล่านั้นอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ไปยังกูโบสถ์ของบรรดาผู้รู้คนดีๆทั้งหลายแล้วก็ไปอะไรนะไปเอาดอกไม้ไปตั้งไปจุดธูปเทียนไปขอดุอากับคนที่อยู่ในหลุมฝังศพเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ายึดกูโบสถ์เป็นที่ทำอิบาดะห์อัลลอฮ์สาบแช่งและตรงนี้แน่นอนอย่างยิ่งอุลามะส่วนมากก็ถือว่าเป็นผู้ที่ทำบาปใหญ่ในสภาพที่สิ้นสภาพแห่งการเป็นมุสลิมก็ต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้แก่พี่น้องของเราใครมีคือยุคญาติก็พยายามเตือนก่อนแล้วกันหรือบางกลุ่มหมู่พวกเราเนี่ยอาจจะมีนะยึดเอากุโบสถ์เป
เป็นที่ร้องไห้เสียใจมะตายไป2ปีแล้วไปกูโบสถ์บ่อยมากทุกวันศุกร์ไปกูโบสถ์ทุกวันเสาร์ไปกูโบสถ์ไปทำไมอ่ะไปยืนร้องไห้ที่หลุมฝังศพของแม่ยึดเอาหลุมฝังศพเป็นที่ร้องไห้เป็นที่โศกเศร้าเสียใจอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่มันน่าจะจบไปแล้วบางคนเนี่ยถามย้อนเนี่ยอ้าวแล้วนบีไม่เคยร้องไห้เหรอลูกชายชื่ออิบรอฮีมที่เสียชีวิตเนี่ยนบีก็ร้องไห้เหมือนกันก็ใช่พ่อนบีเนี่ยร้องไห้ตรงนั้นถูกบันทึกมาเป็นหะดีษของท่านนบีเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยในช่วงที่เราเผชิญกับบททดสอบแรกๆเนี่ยแน่นอนคนก็อาจจะทุกข์ร้อนเสียใจแต่หลังจากนั้นแล้วท่านนบีไม่มีปรากฏแบบนี้จะมานั่งร้องไห้อีกเพราะการตายเนี่ยมันเป็นการพรากจากกันแล้วมันเป็นความห่วงอะไรนะห่วงใยคนเนี่ยเวลาอยู่ร่วมกันนานๆแล้วเนี่ยเวลาจากกันไปเนี่ยใจมันหายเหมือนกันไม่ต้องตายหรอกแค่ไปลาตอนที่นู่นเนี่ยไปสุวรรณภูมิเนี่ยลากันจะไปทำฮัจญ์น่ะแค่เท่าไหร่45วัน50วันเท่านั้นเองโอ้โหกอดร้องไห้กันนี่ไงเนี่ยเวลาเผชิญกับเรื่องแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีแหละการห่วงใยกันการคิดถึงกันมันก็มีแบบนี้ซึ่งการตายจากไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะเจอกันอีกแน่นอนอย่างยิ่งมันก็จะเป็นการใดนะใจหายแล้วก็ห่วงแล้วก็คิดถึงกันแล้วก็มีบ้างหลังจากนั้นแล้วไม่มีนะที่จะนบีไปยืนที่หลุมฝังศพแล้วนี่จะไปร้องไห้แก่อิบรอฮีมอีกไม่มีดังนั้นในขณะที่ใครก็ตามแต่เสียชีวิตไปให้คิดอย่างนี้คิดง่ายๆเลยนะเราก็ต้องไปแบบเขา ตอนนี้เขาถึงอาญันของอัลลอฮ์ก่อนเราเข้าไปก่อนแล้วก็การตายนั้นใครเป็นคนกำหนดอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดหะดีษชัดเจนเลยนะแม้แต่ยุงสักตัวนึงอ่ะนะก่อนที่มันจะตายเนี่ยมลิกุลเมาไม่ได้รับอนุญาตที่จะเอาวิญญาณของยุงเนี่ยออกไปของแมลงทุกตัวนี่ออกไปนอกจากได้รับอนุมัติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนดังนั้นชีวิตของมนุษย์แน่นอนอย่างยิ่งทุกคนที่เสียชีวิตต้องได้รับอนุมัติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียก่อนและเรื่องการถอดวิญญาณของมะลิกุลเมาเนี่ยไม่ต้องมาถามนะว่าเอ๊ะมันจะยังไงกันทุกนาทีมีคนตายหมดเลยบนโลกใบนี้บางทีนาทีนึงตายเป็นร้อยเอาแล้วก็มะลิกุลเมาจะถอดวิญญาณไหวเหรออันนี้เรื่องของมะลาอิกะฮ์เรื่องของอัลลอฮ์ไม่ต้องถามเพราะเราจะไปมโนภาพเรื่องเหล่านั้นเนี่ยมาเกี่ยวกับอะไรนะศักยภาพของมนุษย์เนี่ยไม่ได้นะครับรวมอะไรอีกพี่น้องรวมทั้งการยึดกุโบสถ์เป็นสถานที่ประดับประดาอันนี้อุลามะอธิบายมันหมายรวมตรงนั้นด้วยการยึดเอากุโบสถ์ของบรรดาผู้รู้ของบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เสียชีวิตไปแล้วนี่นะยึดที่นั่นมาเป็นสถานที่ทำอิบาดะห์ไม่ได้ยึดที่นั่นเอามาเป็นสถานที่ที่ร้องไห้เสียใจไม่ได้แล้วก็ยึดเอาที่นั่นมาทำการประดับประดาทำให้มันสวยงามก่อสร้างอะไรที่ครอบให้มันสวยงามที่บ้านเราไม่มีนะผมไปเห็นที่เกาะบาตัมที่อินโดนีเซียเนี่ยเข้าไปนุกุโบสเนี่ยเหลืองทั้งกุโบสสุดลูกหูลูกตาเลยเขาจะมีไม้ปักเหมือนกับเรา2อันนี่แหละแต่ไม้ปักตรงนั้นเนี่ยสาสาวะสักรอบครึ่งปีหรืออะไรนี่แหละเขาก็จะไปเปลี่ยนทีนึงเปลี่ยนไอ้ผ้าพันๆเนี่ยผ้าสีเหลืองเลยแหละสีเหลืองพันๆนี่นั่นน่ะเชือกผูกเอาไว้ทั้ง2อันเลยเพราะนั้นเวลา6เดือนผ่านไปหรือกี่เดือนผ่านไปก็ไม่แน่ใจนะเขาก็เข้าไปปั๊บนะตอนที่เขาเปลี่ยนใหม่ๆเนี่ยเหลืองทั้งกุโบสถ์อันเนี้ยเป็นสิ่งนึงที่ต้องออกห่างเพราะเป็นการประดับประดาเหมือนกันรวมทั้งคิดว่าที่บ้านเราเนี่ยที่นี่คงไม่มีมัสยิดในเมืองเนี่ยเริ่มมีแล้วถึงขั้นอิหม่ามก็ต้องสั่งว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะเพราะมันเป็นภาระของโตเซียถึงเวลาปั๊บก็เอาอะไรนะพวงมาลัยเนี่ยเอาไปตั้งพวงหรีดไปตั้งเอาไว้ที่หลุมฝังศพทุกวันศุกร์แล้วพอเราวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีแบบเนี้ยพอวันจันทร์ปั๊บโตเซียที่ก็ต้องเอาหลัวมาเก็บโอ้โห3 4หลัว5หลัวเก็บเอาไปทิ้งเพราะมันเน่าอันนั้นเนี่ยเช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่ห้ามเหมือนกันเอาสถานที่ที่เป็นกุโบสถ์มาเป็นที่ประดับประดาทาสีให้สวยงามหรือกุโบสถ์เนี่ยเวลาฝังไปนานๆแล้วมันจะทำไมนะสุด
ไม่ต้องไปทำให้มันเป็นเหมือนฝังใหม่ทำเป็นหลุมโครงขึ้นมาเหมือนฝังใหม่ไม่ต้องทำอย่างนั้นมันสุดลงไปก็ให้มันสุดไปผ่านไป5ปี4ปี5ปี6ปีที่นั่นตรงนั้นน่ะฝังซ้ำได้ไหมได้นะครับอ่ะ2เรื่องแล้วนะ1เรื่องอะไรคิดดีกับอัลลอฮ์2เรื่องกูโบสระวังให้ดีนะครับทีนี้ 2-3 นาทีก่อนที่นบีจะเสียชีวิตเมื่อกี้ 2-3 วัน 2-3 นาที5นาทีอีกนิดเดียวนะท่านนบีจะเสียชีวิตเนี่ยท่านนบีสั่งเสียอะไรกับพวกเราฮะเรื่องที่หนึ่งถูกต้องเลยท่านได้มาฟังมาเยอะเรื่องอะไรนะละหมาดและข้อที่สองสั่งเสียในหะดีษเดียวนะเรื่องละหมาดกับเรื่องที่สองก็คือสิ่งที่เราครอบครองอยู่หะดีษเป็นยังไงอ่ะท่านหญิงอุมมุซะลามะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้รายงานว่ากานะมินอาคิริวะซียะติรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมช่วงสุดท้ายหรือวะซียะคำสั่งเสียสุดท้ายของท่านรอซูลคือท่านนบีเปล่งวาจาออกมาก่อนจะเสียชีวิตนิดเดียว 2-3 นาทีอัสศอลาอัสศอลาให้สนใจละหมาดนะระวังเรื่องละหมาดให้ดีนะวามามะลากัตไอมานุกุมและสิ่งที่มือขวาของพวกเจ้าเนี่ยครอบครองอยู่ก็คือสิทธิที่พวกท่านทั้งหลายครอบครองอยู่วลมะบางท่านบอกว่าเป็นทาสที่พวกท่านทั้งหลายครอบครองอยู่ก็ใช่เหมือนกันบางคนอธิบายว่าไม่ใช่เจาะจงเรื่องทาสอย่างเดียวเรื่องสิทธิทั้งหมดนะที่เราครอบครองอยู่ทรัพย์สินบ้านช่องสมัยเราก็มีอะไรเรื่องรถราที่เป็นสิทธิของเราทั้งหมดนะที่ครอบครองอยู่ตรงนั้นนะดูให้ดีนะทำคนอื่นหรือเปล่ายักยอกจากคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยเหมือนดังที่ในคำถามที่ผ่านมาหาครูบาอาจารย์เนี่ยเร็วๆนี่แหละพ่อเนี่ยเปิดธุรกิจทำไฟแนนซ์มีเงินตั้งเป็นหลายสิบล้านเวลาตายไปแล้วปั๊บเนี่ยไอ้มรดกตรงนั้นเนี่ยลูกเขาเคร่งคัดบางคนเนี่ยไอ้คนเคร่งก็มาถามครูบาอาจารย์เนี่ยมรดกนั้นรับได้ไหมเพราะรู้ว่าพ่อเนี่ยไม่เคยทำค้าขายอะไรเลยนอกจากเปิดธุรกิจไฟแนนซ์แล้วก็ไฟแนนซ์นี่มันทั้งแท่งเรื่องอะไรอ่ะดอกเบี้ยอ้าวพี่น้องลองตัดสินสิว่ามรดกอันนั้นน่ะที่มีตั้งหลายสิบล้านมาแบ่งๆกันแล้วก็มาทั้งคนละสิบล้านลูกที่เคร่งคัดเรื่องศาสนารับมรดกตรงนั้นได้ไหมถ้าเป็นเราคือลูกคนหนึ่งของคนที่เสียชีวิตไปเนี่ยอะให้ถามในใจไม่ต้องตอบหรอกเราจะรับไหมอย่ามาทำสันหัวนะ17ล้านนะ17ล้านนะอย่ามาทำสันหัวนะไอตอนนี้นะสันหัวได้แหละแต่เห็นเงินกองอยู่ข้างหน้าเนี่ยแรกอย่างนี้แล้วมาตอนหลังคอตกเหมือนกันแหละนี่คือบททดสอบเงินฮารามไม่ว่าจะรับเป็นมรดกไม่ว่าจะเป็นรับเป็นการให้ฮะดียะไม่ว่าจะเป็นรับค่าตอบแทนหรืออะไรก็ตามแต่ถ้ามันเป็นเงินสกปรกรับไม่ได้เหมือนคนที่เป็นนักเลงพระจากนักเลงพระไหมเดี๋ยวนี้มันจะมีอยู่คนหนึ่งเคยฟังบ้างป่ะไม่รู้เนี่ยถ้าเดี๋ยวคนตื่นธรรมอะไรนะเคยไหมคนตื่นธรรมมันพูดในให้นี่พวกเราไม่ได้พูดนะผมเล่าให้ฟังนะผมไม่ได้พูดเองนะเล่าให้ฟังนะชื่ออะไรแหละอาจารย์จันเบียร์อาจารย์เบียร์เนี่ยนะพูดโอ้โหมีคนถามเขาถามว่าเนี่ยสินแสนี่บอกว่าเสากลางบ้านเนี่ยไม่ดีเดี๋ยวเวลาเทพเข้ามาแล้วมันจะขวางเทพอะไรต่างๆไอ้คนนี้ว่าไงรู้ป่ะบอกว่าไล่มันไปเดินบนหลังคาหนูนะเสากลางบ้านใช้ปัญญาหรือเปล่าถ้าตัดมันออกแล้วคานจะอยู่ได้ไงบ้านก็พังก็ดิเขาบอกมันถ้าเทพมันโง่นักอะไรไปเดินบนหลังคาเขาบอกก็ฟังดูแล้วอันนี้ผมเล่าให้ฟังแล้วผมไม่ได้พูดเองนะมีการถ่ายทอดสดเดี๋ยวจะยุ่งอีกแล้วก็ตอนนี้ว่าด้วยเรื่องอะไรต่างๆนี่หนักมากแล้วเดี๋ยวนี้มันจะมี 3-4 คนนะเล่นอะไรนะบอสวอร์เนี่ยรู้จักบอสวอร์ไหมเล่นพระ
วอวัชระเมธีที่จะไปอวยบริษัทดีไอคอนอะไรต่างๆนะโอ้ถ้าจะเอารวยข้ามวันข้ามคืนเลยแล้วก็ต้องดีไอคอนคนก็เฮกันเอาเงินไปลงทำอะไรต่างๆอันนี้เขาเล่าให้ฟังนะมันจะเป็นจริงยังไงเราก็ตอนนี้กำลังเล่นกันเละเลยเรื่องหลอกลวงนี่แหละก่อนหน้านี้มี 3D ไอคอนอะไร 3D Forex ใช่มั้ยมาตอนนี้มีไอคอนแล้วมาอีกเป็นพันๆล้านคนเราเนี่ยมันก็แหมโหจะรวยทำวันข้ามคืนเนี่ยมันชอบกันจริงๆกันนะชอบรวยโดนหลอกกันหมดเลยเละเทะเลยตอนนี้ดาราดังๆตอนนี้โดนเข้าไปเนี่ยไม่ให้ประกันตัวด้วยก็เป็นสิ่งหนึ่งแต่ผมคิดสังเกตดูนะมันจัดการเร็วเหลือเกินนะที่เวลาคดีตากใบเนี่ย20ปีแล้วเนี่ยยังเพิ่งจะสั่งฟ้องแล้วนี่จะหมดอายุความตอนวันที่25ตุลาเนี่ยมันช้าเหลือเกินไอ้แบบนั้นน่ะนะเรื่องของเขาแล้วมาดูเรื่องเราหน่อยท่านอุมมุสลามะบอกว่าท่านนบีก่อนจะเสียชีวิตอัสซอลาอัสซอลาละหมาดนะต้องละหมาดนะวะมามาลากัตไอมานุกุมสิ่งที่ท่านครอบครองอยู่เอาละผมเอา2 อย่างเลยจะเป็นทาสเป็นคนใช้เป็นลูกน้องที่ทำงานอยู่กับเราเป็นหัวหน้าทั้งหมดต้องดูแลให้ดีนะอย่าอาธรรมเด็ดขาดนะโดยเฉพาะคำว่าทาสในหลักการของอิสลามเนี่ยพี่น้องรู้ไหมมันไม่ใช่นิยามของความเข้าใจของคนที่ไม่ได้อยู่ในยุคนั้นน่ะไม่ได้อยู่ในหลักการอิสลามแล้วก็ว่าได้เพราะคนที่เป็นทาสในหลักการอิสลามนี่นะคือคนกลุ่มพิเศษน่ะคนกลุ่มพิเศษที่คนครอบครองอยู่เนี่ยจะต้องดูแลอย่างกระชั้นชิดคิดดูเดี๋ยวท่านนบีบอกคุณน่ะกินอาหารประเภทไหนเกรดไหนที่คุณกินอาหารน่ะทาสของคุณก็ต้องกินอาหารเกรดนั้นไม่ใช่คุณกินข้าวหอมมะลิข้าวบาสมาติอย่างดีเลยนี่พวกข้าวสาวให้ไปข้าวไม่ได้คุณบาสมาติไอ้พวกนี้ก็ต้องอะไรนะบาสมาติด้วยคุณสวมเสื้อผ้าชนิดไหนก็ตามแต่ทาสของคุณต้องสวมเสื้อผ้าเกรดเดียวกันด้วยนี่ท่านนบีออกกฎเกณฑ์ถึงขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นไปดูแล้วนะสิทธิที่ทาสจะได้จากนายทาสในยุคนั้นเนี่ยนะโอ้โหบอกตรงๆว่ามันไม่ใช่ทาสนะมันเป็นคนกลุ่มพิเศษที่ใครครอบครองแล้วต้องดูแลอย่างมากดูแลเหมือนลูกเงินฮารามไม่ให้ทาสไม่กินไม่ได้เงินดอกเบี้ยไม่ให้ทาสกินไม่ได้ลูกคุณกินยังไงทาสต้องกินอย่างนั้นพวกคุณเนี่ยสวมใส่เสื้อผ้าเกรดไหนทาสต้องอยู่แบบนั้นคือการต้องดูแลอย่างเป็นพิเศษนี่ท่านนบีสั่งเอาไว้พอมาดูเรื่องละหมาดเนี่ยพี่น้องนิดนึงเรื่องละหมาดที่ท่านนบีบอกอัสซอลาอัสซอลาเพราะเรื่องละหมาดเนี่ยสำหรับเราแล้วทุกคนเนี่ยต้องเน้นย้ำเนี่ยต้องสนใจเป็นพิเศษพอเราต้องทำทุกวันไหมทุกวันวันละกี่ครั้ง5 ครั้งที่เราทำทุกวันเนี่ยอย่าทำทรงเดชนะลองคิดดูสิที่ท่านนบีบอกอัสซอลาอัสซอลาละหมาดนะละหมาดนะทำยังไงสภาพจิตใจตอนละหมาดเนี่ยของเราเป็นยังไงเพราะมีจำนวนไม่ใช่มากไม่ใช่น้อยนะที่อุลามะบอกว่าคนจำนวนไม่ใช่น้อยละหมาดเนี่ยนะคะแนนเต็ม10นะได้1มีนบีเคยบอกเอาไว้นะ10ได้1ส่วน10ได้2ส่วนมีแต่ก็ถือว่าผ่านฟารดูนี่แหละแต่มันได้น้อยมากนะแต่บางคนนี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยท่านนบีเล่าให้ฟังพอสภาพจิตใจเนี่ยไม่ได้ดูแลไงแค่นิดเดียวท่านนบีบอกว่าอะลาอุคบิรุกุมบิอัคฮวะฟีมาอะคอฟุอะลัยกุมมินมะซีฮิดดัจญาลเอาไหมพวกท่านทั้งหลายฉันจะบอกให้พวกท่านทั้งหลายได้รับทราบถึงสิ่งที่ฉันกลัวว่ามันจะเป็นอันตรายแก่พวกท่านเนี่ยมากกว่าดัจญาลดัจญาลเนี่ยแน่นอนพี่น้องก็พอจะรู้แล้วนะฤทธิ์เดชมันขนาดไหนอ่ะห่อเหินเดินอากาศได้ฟันคนเนี่ยนะขาดเฉลียงตังบาทั้งนี้ขาดฟันเฉลียงขาดแล้วมันก็สามารถเรียกไอ้หนุ่มคนนั้นที่นอนขาดอยู่นะขึ้นมายืนแล้วก็ไอ้ทั้งของสองอย่างนี่มาประกบกันแล้วก็มีชีวิตอยู่มันทำได้มันสามารถที่จะเอาข้าวเนี่ยโปรยไปเนี่ยต่อหน้าเนี่ยแล้วมันก็จะสามารถบังคับให้ข้าวเนี่ยโตขึ้นมาขึ้นเห็นกับตาเลยเนี่ยวันเม็ดไปชั่วโมงเดียวเกี่ยวได้เขาบอกนี่แหละความปั่นป่วนของมันจะทำให้คนที่เจอมันในยุคนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะปั่นป่วนวุ่นวายกับมันไปด้วยโดยเฉพาะอะไรผู้หญิง
ผู้หญิงเนี่ยจะเชื่อดัจญานเป็นส่วนใหญ่พอสภาพจิตใจของผู้หญิงเนี่ยนะผู้หญิงเนี่ยจะผู้หญิงเพศนี้ต้องยอมรับเนี่ยนะผู้หญิงเนี่ยคือเพศที่จะยอมสยบหรือยอมโค้งงอให้แก่คารมคมคายผู้หญิงเนี่ยเขาจึงบอกนะบ้านเรานี่เขาเข้าใจนะคารมเป็นต่อรูปรอเป็นรองรอมานั่งแมงวันเกาะหน้าไม่ยอมปัดไปเถอะรอขนาดไหนกูก็ไม่เอาหรอกใช่ไหมแต่ผู้หญิงจะดูคนที่มีความสามารถพูดเก่งคารมดีหวานล้อมดีพูดประเภทที่ว่าโอ้โหไม่ได้เห็นหน้าเธอเลยกินข้าวไม่ลงมากินข้าวไม่ได้มาหลายวันแล้วไม่ได้เห็นหน้าเธอใบหน้าเธอเนี่ยมันหวานคนผู้หญิงก็เกือบจะลอยเลยแหละลอยผู้หญิงเนี่ยจะเรื่องคารมเนี่ยเขาจะดัจญานคารมยิ่งกว่านี่คนที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะกลับไปที่บ้านและจะไปเอาโซ่เนี่ยล่ามลูกสาวโดยเฉพาะล่ามคนแรกคือเมียล่ามเมียไว้ที่บ้านเพราะเกรงว่าผู้หญิงแล้วเนี่ยที่เป็นเครือญาติเป็นลูกสาวเป็นภรรยาเป็นพี่สาวน้องสาวเนี่ยจะออกไปหาดัจญาลแล้วก็ไปเชื่อดัจญาลแต่ว่าดัจญาลมาในแรงมากมันจะสร้างความเสียหายที่ใหญ่หลวงยับเยินไปหมดเลยพวกเราเนี่ยแต่นบีบอกว่าสิ่งเนี่ยที่ฉันจะบอกกับพวกท่านนี่นะอันตรายยิ่งกว่าดัจญาลบรรดาซอฮาบะห์ก็บอกเอาสิท่านรอซูลบอกเราหน่อยอะไรที่มันจะร้ายอันตรายกว่าดัจญาลมันมีอะไรอ่ะท่านนบีบอกอัชชิรกุลคอฟีชิริกเบาบางที่มันเกิดขึ้นในหัวใจของท่านไอยากูมารอยุนการที่คนคนหนึ่งจะยืนละหมาดพอยืนละหมาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยฟายุฮซินุซอลาตะฮูเขาก็จะละหมาดแบบเรียบร้อยละหมาดแบบประณีตละหมาดแบบถ่อมตนทำช้าๆเนื่องจากเห็นคนคนหนึ่งนะนั่งมองเขาอยู่เห็นคนคนเดียวเนี่ยมินอัจลีนัสรีรอยุลินเหมือนเห็นคนคนหนึ่งนะนั่งมองเขาอยู่เขาทำละหมาดช้าๆละหมาดแบบนี้อัลลอฮ์ไม่รับเห็นไหมที่นบีเตือนเอาไว้เนี่ยอัสซอลาอัสซอลาละหมาดนะละหมาดนะที่นบีเตือนตรงนี้ก็เนื่องมาจากบางคนละหมาดแล้วสภาพจิตใจไม่ได้ดูแลเลยละหมาดแล้วเห็นคนคนหนึ่งมองดูเท่านั้นแหละคุณก็ละหมาดช้าๆละหมาดแบบเรียบร้อยทำประณีตพิถีพิถันละหมาดแบบนี้เนี่ยสภาพที่อะไรนะทำเรียบร้อยนี่แหละอัลลอฮ์ไม่รับเพราะอะไรมีคนมองอยู่นิดเดียวชิดคุณกอฟี่เนี่ยท่านนบีอธิบายว่าเหมือนกับมดสีดำที่ตายบนผ้าสีดำในคืนที่มืดสนิทมันไม่รู้สึกอะไรเลยแหละอันนี้นบีบอกกลัวกว่าดัจญาลพอดัจญาลมานี่นะนบีบอกถ้าเกิดดัจญาลมันออกมาตอนที่ฉันมีชีวิตอยู่นี่นะพวกท่านไม่ต้องกลัวฉันจะต่อสู้กับมันเองฉันจะต่อต้านมันเองฉันจะยับยั้งมันเองแล้วมันจะสู้ฉันไม่ได้หรอกแต่ถ้าหลังฉันตายไปแล้วนบีก็บอกรู้ยังจะพ้นจากดัจญาลเนี่ยรู้ยังอ่าน10อายะห์แรกของซูเราะห์อัลกาฮฟีหรือไม่ก็10อายะห์สุดท้ายของซูเราะห์อัลกาฮฟีดัจญาลทำอะไรไม่ได้เพราะนั้นมันง่ายกว่าการที่เราจะไปยืนละหมาดแล้วมีคนมองเราอยู่ปั๊บนี่นะโอ้โหทำละหมาดเรียบร้อยอันนี้คุมยากกว่าพอดัจญาลมาปั๊บใครที่ท่องอะไรนะ10อายะห์แรกของซูเราะห์อัลกาฮฟีหรือ10อายะห์สุดท้ายของซูเราะห์อัลกาฮฟีปั๊บนี่จบเลยใช่อะไรดัจญาลทำอะไรไม่ได้มันง่ายกว่ามันจะมาสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายขนาดไหนก็ตามแต่พวกท่านจะมีวิธีป้องกันถ้ามันจวนตัวแล้วปั๊บนี่นะจวนตัวแล้วปั๊บเนี่ยไอ้มือของมันเนี่ยไอ้ซี่ที่มีน้ำเนี่ยแล้วก็มีซี่ที่มีไฟเนี่ยนะอย่าไปเข้าไอ้ตรงน้ำเพราะไอ้น้ำที่ท่านเห็นเนี่ยมันจะเป็นไฟให้เข้าในบริเวณมือข้างที่อะไรที่มีน้ำไอ้ที่มีไฟเพราะมันจะเป็นน้ำไอ้น้ำอย่าเข้าไปนะมันเป็นไฟนบีก็บอกไว้หลายวิธีเหมือนกันซึ่งผมเคยบรรยายไปแล้วเนี่ยครับในช่วงบรรยายเรื่องสัญญาณใหญ่วันกิยามะห์นี่คือสิ่งที่ท่านนบีเป็นห่วงสภาพจิตใจในตอนละหมาดอัสซอลาอัสซอลาละหมาดนะละหมาดนะไม่ใช่เพียงแต่ละหมาดแบบซูรี่ละหมาดแบบรูปอย่างเดียวใจจะไปไหนไม่คิดไม่ใช่วันละหมาดเนี่ยพี่น้องใจนี่สำคัญที่สุดและสำหรับพวกเราเนี่ยนะผมเองก็เคยไม่ใช่ได้เรามาพูดตรงนี้มันก็เคยหมดแหละอะไรอะไรที่นึกไม่ออกนะลองตักบีดูสิอัลลอฮ์บัดประกอบอกปั๊บมันมาหมดเลยมาหมดจะซื้ออะไรที่ตลาดเนี่ยนึกได้หมดแล้วพอนึกก่อนที่จะละหมาดนึกไม่ออกจะซื้ออะไรนะ 4-5 อย่างเนี่ยพอเข้าสู่การละหมาดปั๊บนึกออกหมดเลยซื้อกระเทียมซื้ออะไรต่างๆมันอยู่ในละหมาดคิดออกหมดเลยกุญแจหายลงเข้าสู่การละหมาดเดี๋ยวนึกออก
ชัยฏอนมาบอกนึกออกนึกเรื่องนอกละหมาดเนี่ยเยอะมากๆพวกเราผมก็เป็นพี่น้องแต่ไม่เป็นไรพอรู้ตัวว่าเรานึกนอกละหมาดพับดึงเข้ามาเรากำลังละหมาดอยู่นะดึงเข้ามาเรากำลังละหมาดอยู่นะอัลลอฮ์กำลังมองเราอยู่นะให้ตื่นแบบนี้เรื่องละหมาดเป็นไงอีกพี่น้องไม่ได้หมายเขาว่าสักแต่ละหมาดอย่างเดียวเวลาได้เวลาละหมาดเนี่ยพี่น้องจำไว้นะอัลลอฮ์จะดูตรงนี้ด้วยได้เวลาละหมาดปั๊บตอนนั้นเนี่ยงานที่ทำอยู่เนี่ยหยุดได้ไหมหยุดเถอะงานดุนยาเนี่ยยังไงก็ตามแต่ให้ทำไปตลอดชีวิตมันก็ไม่หมดหรอกถ้าสามารถหยุดได้หยุดเพราะเราได้ยินอะไรอ่ะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ใหญ่ที่สุดอัลลอฮ์ใหญ่ที่สุดกำลังปักผ้าอยู่เนี่ยไม่ยอมหยุดปักผ้าเอ้าอัลลอฮ์ใหญ่ที่สุดไอ้ปักผ้านี่หยุดไม่ได้ก็แสดงว่าไอ้ปักผ้านี่มันจะใหญ่กว่าหรือไงอ่ะเห็นไหมถ้ากำลังผ่าตัดอยู่อันนี้อนุโลมผ่าตัดอยู่นี่หยุดไม่ได้เดี๋ยวให้นอนก่อนนะรอก่อนนะเดี๋ยวไปละหมาดก่อนไม่ได้ผ่าตัดอยู่นี่กำลังผ่าตัดสมองนี่กำลังอะไรนะผ่าตัดไอ้หัวใจเส้นเลือดตีบตันไม่ได้นั้นหยุดไม่ได้หยุดไม่ต้องหยุดแต่อันไหนหยุดได้ให้หยุดเถอะให้นึกตลอดเวลาเตือนตัวเราเองเตือนจิตสำนึกว่าอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องละหมาดเนี่ยพี่น้องมันมีเรื่องอะไรเกี่ยวข้องเยอะละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่น้องถามตรงๆนะตอบในใจพอเคยไม่ละหมาดเสร็จเรียบร้อยเลยยาอัลลอฮ์ได้โปรดตอบรับละหมาดของบ่าวด้วยเถอะเคยขอแบบนี้ไหมถ้ายังไม่เคยขอช่วยจดไว้นิดนึงเพราะเป็นหน้าที่ของเราขอท่านนบีสอนให้เรานะครับว่าเรื่องการงานต่างๆนะร็อบบานาตะกอบบัลมินนาโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดตอบรับจากพวกเราด้วยเถอะอะไรล่ะงานดีๆทั้งหมดเพราะนั้นละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีเตือนเป็นพิเศษก่อนที่จะเสียชีวิตว่าอัสซอลาอัสซอลาละหมาดนะละหมาดนะพอละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าเพิ่งปล่อยปละละเลยขอสักนิดนึงยาอัลลอฮ์ได้โปรดตอบรับละหมาดของบ่าวนี่ด้วยเถอะแต่งตัวยังไงตอนละหมาดต้องเอาให้ดีที่สุดแต่งตัวยังไงไม่ใช่ใส่ชุดอะไรก็แต่เก่าๆเข้าสู่การละหมาดถือว่าฉันปิดเอาร้อยอย่างเดียวพอแล้วไม่ใช่ไงมันเป็นมารยาทที่สูงส่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์เราให้เกียรติอัลลอฮ์มันเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์จะตอบแทนมากเหลือเกินกุรอานจึงบอกว่าคูซูซีนะตะกุมอินดะกุลลิมัสยิดโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยึดเอาการแต่งกายให้งดงามในขณะที่อะไรนะมัสยิดในขณะที่ท่านจะสุญูดนะมัสยิดแปลว่าที่สุญูดในขณะที่ท่านจะสุญูดต่ออัลลอฮ์เนี่ยให้แต่งกายให้สวยงามให้งดงามหมายความว่าอะไรเงี้ยมันต้องเป็นชุดหนึ่งที่มันดูแล้วเนี่ยโอ้โหมันเป็นชุดที่เราจะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เข้าหาพระเจ้านะต้องมีตะละกงของเราก็ให้มันสวยๆให้มันแบบกลิ่นหอมพาปูละมาดเปลี่ยนบ้างก็ได้ไม่ใช่ว่ากินสาบแบบตรงสุญูดลงไปมันจะเป็นวงอยู่ตรงเนี้ยถ้ามันเป็นวงอย่างนั้นแล้วขนเขินนั้นหลุดไปแล้วเนี่ยเอาออกนะส่วนตัวของผมนะผมจะไม่ใช้เสื้อปูละหมาดที่เป็นขนๆอย่างเงี้ยผมไม่ได้ใช้มันอะไรนะมันเข้าจมูกแพ้ด้วยเป็นหอบผมเนี่ยใช้ผ้าขนหนูนั้นหนาสักผืนนึงขาวๆแล้วผมก็ปูแล้วก็อะไรนะฉีดน้ำหอมสักนิดนึงโอ้โหสู้อยู่ได้นานเลยโดยเฉพาะไปละหมาดที่มัสยิดแอร์เย็นๆหน่อยนะผ้าขนหนูของเราสะอาดๆขาวๆนะแล้วก็ฉีดน้ำหอมสักนิดนึงวันแล้วสุยูดเนี่ยโอ้โหมีความสุขจริงๆแล้วอ้าวถ้าใครถนัดตรงนี้เอาเลยแต่ผมไม่ถนัดในเถื่อปุรมาที่เขาขายๆกันเนี่ยมันเป็นขนเป็นอะไรต่างๆนะซักมันก็ไม่ได้ซักมันก็หลุดพอเอาผ้าขนหนูแล้วขาวๆหนาๆเลยนะซื้อแบบหนาๆสักผืนนึงเป็น ผ้าปุรมาของเราทำให้มันดีพี่น้องทำให้มันดีเมื่อละหมาดฟัรดูเสร็จเรียบร้อยแล้วสุนัตล่ะสุนัตทำบ้างเปล่าเอ้ยมันแค่สุนัตไม่เป็นไรหรอกทำก็ได้บุญไม่ทำก็ไม่บาปใช่ทำก็ได้บุญไม่ทำก็ไม่บาปก็จริงแต่ว่าสถานะอันสูงส่งของผู้ศรัทธาเนี่ยนอกจากละหมาดฟัรดูเรียบร้อยแล้วสุนัตพยายามมันจึงมีข้อเลยนะข้อส่งเสริมแล้วก็การเชิญชวนชักชวนของท่านนบีเนี่ยบอกว่าใครก็ตามแต่ละหมาดซุนนะห์รอวาติบวันละเท่าไหร่นะ12รอกอะห์อัลเลาะห์สร้างบ้านหลังหนึ่งให้กับเขาในสวนสวรรค์เราเอา
ละหมาดสุนัตเก็บให้เยอะๆแล้วก็ละหมาดสุนัตเนี่ยเวลาละหมาดไปแล้วเนี่ยให้จำไว้นะฟัดดูบกพร่องอัลลอฮ์จะเอาสุนัตเนี่ยมาเสริมนี่ความดีของมันเป็นอย่างนี้หรือบางครั้งฟัดดูบางทีลืมเลือนละหมาดไปลืมละหมาดเราก็เอาฟัดดูเอาสุนัตมาได้นะมาเสริมให้มันครบหรือบางทีละหมาดของเราเนี่ยมั่นใจได้ไงว่าจะละหมาดใช้ได้ทุกเวลาก็ไม่ได้มั่นใจอะไรนะอัลลอฮ์เอาละหมาดสุนัตมาเสริมเนี่ยเรื่องละหมาดเนี่ยนอกจากละหมาดแล้วเนี่ยก่อนจะละหมาดเราทำไมนะอาบน้ำละหมาดลงไปดูสิใส่ใจรายละเอียดตรงนี้สักนิดนึงนะเรื่องของการอาบน้ำละหมาดเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่ท่านนบีสั่งเสียเอาไว้เนี่ยมันต้องรอบด้านเลยรอบด้านทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการละหมาดทั้งหมดนะครับอันนี้อัสซอลาห์นะเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกข้อหนึ่งที่ท่านนบีบอกว่ามามะละกัตไอมานุกุมสิ่งที่มือขวาของพวกท่านเนี่ยครอบครองอยู่สิ่งที่พวกท่านครอบครองอยู่มีอะไรอ่ะทาสคนใช้คนงานเพื่อนๆเครือญาตินะเราไปอาธรรมกับเขาหรือเปล่าไปดูให้ดีนะที่เราเป็นที่ครอบครองตรงนั้นไปถึงรวมถึงเนี่ยคนที่อยู่รอบๆเราเนี่ยนะอาธรรมกับเขาหรือเปล่าทาสเราไปอาธรรมกับเขาหรือเปล่าเราเลี้ยงดูเขาดีหรือเปล่าไปดูตรงนั้นเดี๋ยวนี้ไม่มีทาสแล้วก็โอเคมันก็เหมือนกับคนที่อยู่เป็นลูกน้องเราอะดูแลเขาดีไหมสิทธิของเขาให้เขาครบหรือเปล่าไปตัดเงินเขาโดยที่อะไรเนี่ยมันไม่สมควรจะตัดหรือเปล่าไปดูให้ดีเรื่องทาสเรื่องอะไรเรื่องคนที่อยู่รอบข้างเราทรัพย์สินก็อยู่ในเรื่องที่เราครอบครองเหมือนกันได้มายังไงอ่ะพี่น้องใช้จ่ายไปยังไงอ่ะสำคัญคือได้มาแล้วใช้ไปแล้วเนี่ยขอบคุณต่ออัลเลาะห์หรือเปล่าเรื่องขอบคุณเราเคยคุยกันแล้วนะกุรอาน4อายะห์อย่างต่ำเนี่ย4อายะห์ด้วยกันนะที่อัลเลาะห์แจ้งให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายได้รับทราบว่ากอลีลุนมาตัชกุรูนกอลีลุนมาตัชกุรูนน้อยเหลือเกินที่พวกท่านทั้งหลายจะขอบคุณอีกอายะห์นึงบอกว่ากอลีลุนมินอิบาดิยัชกูรส่วนน้อยจากบ่าวของฉันที่จะขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณน้อยไปดูที่สิทธิที่ได้มาน่ะขอบคุณไหมรวมถึงคนที่เราดูแลอยู่เนี่ยภรรยาให้นะฟอกอหรือเปล่าเดี๋ยวนี้มีปัญหาเยอะและปัญหาที่มันมีเยอะๆเดี๋ยวบางทีมันก็จะมีอีกบางซีกที่เกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวนี้นะดิฉันเนี่ยทำงานตำแหน่งสูงกว่าสามีเนี่ยหลายเท่าได้เงินเดือนมากกว่าสามีเยอะคือผู้หญิงคนนี้อาจจะได้เป็นแสนก็ได้เงินเดือนจบด็อกเตอร์เนี่ยแต่เสร็จเรียบร้อยปั๊บสามีก็ทำงานได้ตังค์นิดเดียวไม่เยอะแล้วส่วนใหญ่ก็ให้ดูแลลูกๆดิฉันจำเป็นเนี่ยต้องเอานฟกอจากสามีไหมสามีก็มีรายได้แหละสามีจำเป็นต้องให้นฟกอไหมเอาพี่น้องตอบสิสามีจำเป็นต้องให้นะพอเป็นสิทธิของสามีต้องให้จะให้มากให้น้อยก็ต้องให้เพราะมันเป็นหน้าที่ของสามีจะให้แล้วเราพอใช้หรือไม่พอใช้ก็เป็นหน้าที่ของสามีที่จะต้องให้นี่เป็นสิทธิที่เราจะต้องดูแลให้ดีเรื่องของนฟกอนี่เป็นเรื่องที่อะไรนะท่านนบีพูดเอาไว้หนักมากนะถ้าไม่สนใจดูแลในเรื่องนี้นะก็เป็นเรื่องที่ท่านนบีบอกอะไรนะกาฟาบิลมัรอิสมันอัยยูดอยยะมัยยะกูดถือเป็นบาปที่มากพอแล้วสำหรับบุคคลหนึ่งที่จะปล่อยปละละเลยบุคคลที่เขาจะต้องรับผิดชอบใครที่เราต้องรับผิดชอบเนี่ยลูกๆภรรยาเนี่ยละเลยใช่ไหมไม่สนใจเรื่องนฟะกอไม่สนใจเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ได้นะครับตรงนี้ดูแลให้ดีนะครับอ่ะเมื่อกี้มี2ช็อตแล้วนะช็อตที่1 2 3วันก่อนที่ท่านนบีจะเสียชีวิตท่านนบีสั่งเสียอะไรมีอยู่2เรื่องบอกไปแล้ว 2-3 นาทีก่อนท่านนบีจะเสียชีวิตท่านนบีสั่งเสียเรื่องละหมาดแล้วก็สิ่งที่เราครอบครองอยู่ทีนี้มาอีกช็อตหนึ่งช็อตที่3คงจะยกตัวอย่างเพียงบางข้อเท่านั้นเองช่วงที่ท่านนบีจะเสียชีวิตประมาณ 2-3 เดือนช่วงนั้นเนี่ยท่านสั่งเสียต่อหน้าคนเนี่ยเป็นแสนคนก็คือท่านกล่าวคุตบะห์วันศุกร์แล้วก็เป็นวันอารอฟาด้วยไม่ใช่คุตบะห์วันศุกร์คุตบะห์วันอารอฟาซึ่ง
ครั้งที่ท่านนบีไปทำฮัจญ์เนี่ยครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในชีวิตของท่านน่ะคือฮัจญะตุลวะดาเนี่ยวันวุกูฟวันนั้นตรงกับวันศุกร์เมื่อตรงกับวันศุกร์แล้วปั๊บเนี่ยการกล่าวคุตบะในวันอะรอฟะห์มันก็กล่าวในวันศุกร์ท่านนบีกล่าวตรงนั้นเนี่ยอุลามะบอกมันคือคำสั่งเสียที่งดงามมากและก็เป็นคำสั่งเสียที่ซอฮาบะห์บางคนเนี่ยร้องไห้ที่ร้องไห้เนี่ยนะเพราะอย่างเดียวที่ร้องไห้เนี่ยเพราะอย่างเดียวโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์มันเหมือนกับเป็นคำสั่งเสียที่ท่านนบีจะลาพวกเราไปแล้วเพราะท่านนบีก่อนหน้าที่จะสั่งเสียเนี่ยมีอายะกุรอานอายะนึงที่ถูกประทานลงมานะอัลยอมาอักมัลตุลกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอามะติวะรอดีตุลกุมุลอิสลามดีนะวันนี้เป็นวันที่ศาสนาของท่านสมบูรณ์แล้วความโปรดปรานของข้าประทานให้แก่พวกท่านครบสมบูรณ์แล้วและข้าก็พอใจยินดีอย่างยิ่งที่จะให้อิสลามเป็นคันลองเป็นศาสนาแห่งการดำเนินชีวิตของพวกท่านทั้งหลายโอ้โหและหลังจากนั้นท่านนบีก็สั่งเสีย 4-5 ประเด็นที่ซอฮาบะห์หลายท่านเข้าใจเลยนะครับเป็นอย่างดีเลยว่าท่านนบีกำลังจะจากเราไปแล้วใช่ไหมมันเหมือนกับเป็นคำสั่งเสียที่เป็นคำสั่งเสียอำลาเนี่ยท่านรอซูลบอกว่าใช่พอหลังจากนั้นท่านนบีก็จะเสียชีวิตเอ้าท่านนบีเสียชีวิตเดือนอะไรเดือนรอบีอุลอาวัลเสียชีวิตเดือนไหนนะเดือนรอบีอุลอาวัลและก็รายงานที่แข็งแรงมากท่านนบีเสียชีวิตวันจันทร์ที่12ไม่ใช่วันจันทร์วันที่12เดือนรอบีอุลอาวัลเกิดล่ะรายงานที่แข็งแรงกันนี่แหละ12หรืออาจจะคาดเคลื่อนยังไงก็ตามแต่อย่างน้อยๆเป็นที่ยอมรับของบรรดาอุลามะเลยนะเกิดก็เดือนรอบิอุลอาวัลตายก็เดือนรอบิอุลอาวัลแต่ว่าน้ำหนักมากทีเดียวในรายงานที่ท่านนบีเสียชีวิตในวัน42เดือนรอบิอุลอาวัลลองดูนะช่วงวันนั้นที่กล่าวเนี่ยวันที่9เดือนซุลฮิจญะห์ซุลฮิจญะห์ซุลกออดะห์มุฮัรรอมซอฟาร์รอบีอุลอาวัลก็ประมาณ 3-4 เดือน 2-3 เดือนช่วงนั้นท่านนบีก็จากโลกดุนยานี้ไปนี่คือสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีได้กล่าวเอาไว้ในวันอะรอฟะห์นะครับซึ่งขอสรุปก่อนที่ท่านนบี 2-3 เดือนหรือ 3-4 เดือนช่วงนั้นจะเสียชีวิตเนี่ยท่านนบีย้ำเรื่องนี้นะครับ1อินนะดิมาอากุมว่าอัมวาละกุมฮารอมุนอะลัยกุมแท้จริงการละเมิดเลือดเนื้อหมายถึงร่างกายละเมิดเรื่องทรัพย์สินละเมิดเรื่องสิทธิระหว่างกันเนี่ยฮารอมุนอะลัยกุมเป็นที่ต้องห้ามสำหรับพวกท่านต่อไปเรื่องการละเมิดจะไม่เกิดขึ้นในหมู่พวกท่านกะฮุรมะติยามีกุมฮาดาเหมือนดังวันต้องห้ามในวันนี้วันนั้นวันอะรอฟะห์คนที่นั่งฟังอยู่ทำไมนะของผ้าอิหร่อมห้ามทำอะไรต่างๆหลายอย่างเลยเรื่องแรกที่นบีบอกว่าห้ามละเมิดนะร่างกายทรัพย์สินสิทธิอะไรต่างๆห้ามละเมิดทั้งหมดเหมือนดังที่วันนี้เป็นวันที่ต้องห้ามของพวกท่านท่านทั้งหลายกำลังของอิหร่อมอยู่เนี่ยฟีชะฮริกุมฮาดาในเดือนซุลฮิจญะห์นี่ที่ท่านกำลังอยู่นี่ฟีบาลาดิกุมฮาดาในพื้นที่ที่พวกท่านทั้งหลายกำลังอุกูฟอยู่ที่นี่ก็เป็นที่ต้องห้ามนะระหว่างที่คลองอิหร่อมห้ามในการที่จะทำการละเมิดห้ามที่จะทำการรุกรานอาธรรมเหมือนกันเรื่องของเลือดเนื้อทรัพย์สินทรัพย์สมบัติก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องห้ามตลอดไปในระหว่างที่ท่านมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เพราะฉะนั้นพี่น้องไอ้การที่ท่านนบีห้ามละเมิดตรงนี้เนี่ยมันครอบคลุมหลายอย่างโดยเฉพาะผมต้องการสื่อก็คือเรื่องค้าขายเนี่ยละเมิดกันเปล่าค้าขายเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายเนี่ยต้องใส่ใจให้ดีนะโดยเฉพาะเรื่องขายผลไม้เนี่ยหลายต่อหลายครั้งเราโดนมาเนี่ยซื้อเงาะโลนึงนะถ้าให้เลือกนะแพงหน่อยผมจะเลือกผมเลือกแต่ถ้าเกิดไม่ให้เลือกนะถูกหน่อยไม่เอาเพราะอย่างน้อยมันก็ต้องมีละ 4-5 ลูกแล้วเน่าๆใส่มาด้วยอันเนี้ยละเมิดแล้วโกงตาช่างละเมิด
บางทีไม่โกงตาช่างช่างครบแต่ก็โกหกโกหกใส่ไปนั้นในสินค้าที่จะขายเนี่ยแล้วโกหกเนี่ยผมโดนมุสลิม่าเนี่ยอันนี้อย่าบอกเนี่ยอย่าเคืองนะครับโดนมุสลิม่ามันหลายเจ้าเหมือนกันโดนโกหกวันนั้นไปโดนที่ทางใต้ไปงานอีเวนต์เข้าไปซื้อของที่เนี่ยขายลูกชุบเนี่ยผมชอบกินลูกชุบใช่ไหมลูกชุบเท่าไรเนี่ยไม่ค้าขายยังไงนะกล่องละ35 3กล่อง100ผมก็บอกว่าแล้วมันใหม่หรือเปล่าเนี่ยกายจะซื้อไปเยอะหน่อยไปแช่ตู้เย็นเก็บไว้ละกินชอบกินลูกชุบมากละอัลลอฮ์อัลลอฮ์เพิ่งจะทำเสร็จเมื่อเช้านี่ไอ้ตรงอัลลอฮ์เนี่ยเราเชื่อเลยโอ้เฮ้ยมันมุจจาออกมาอย่างนี้นะอัลลอฮ์นี่เชื่อเลยพอเสร็จแล้วไปยังไงนะไปถึงบ้านเนี่ยถึงบ้านตอนประมาณสักอัสัดก็ใส่ตู้เย็นแล้วรีบใส่ตู้เย็นเอาไว้ตอนมักรีบออกมากินน่ะเหม็นหืนหมดเลยแหละทุกกล่องอ่ะนะซื้อมา200กว่า6กล่องเหม็นหืนเหม็นหืนกินไม่ได้เลยแล้วนึกถึงอัลเลาะห์อัลเลาะห์โดนแล้วก็ขำๆนะโอเคก็อภัยให้ไปแต่ว่าถ้าเขาไม่เตาบ้าตัวเนี่ยแม้ว่าเราจะอภัยแล้วเนี่ยนะอัลลอฮ์ก็ไม่ให้อะไรนะไม่ให้อภัยโทษถ้าเขาไม่เตาบ้าตัวนี่กี่โกหกเหมือนกันเลยพี่น้องเรื่องเล็กๆน้อยๆ นี่ก็ละเมิดไม่ได้นะเลี้ยงไก่เลี้ยงแมวใครเลี้ยงไก่เลี้ยงแมวเนี่ยผมนี่ชอบช้ำกับแมวนี่เยอะมากชอบปลูกต้นไม้ชอบปลูกต้นไม้พอปลูกต้นไม้เสร็จปั๊บเนี่ยไอ้โคนต้นเนี่ยทำไมอ่ะพอถึงเวลาไปเดินระหว่างต้นไม้เนี่ยมันจะซิกรุลล่อให้มันแบบชื่นมื่นสุขใจสบายใจสูดอากาศแรงๆอ่อนล้อมาเดินผ่านนี่ก็ขี้แมวต้นนี้ก็ขี้แมวทำไงดีวะไปหาฟางมามันจะได้ไม่มีดินไงมันจะได้ไม่เห็นดินเอาฟางมากบอย่างดีเลยเสร็จมันก็คุยฟางแล้วก็ขี่เข้าไปอ้าวไปซื้อตะข่ายที่มันเป็นเลยนะเป็นพลาสติกเนี่ยเอามาคุมอีกทีนึงเอาหินตั้งทับเอาไว้มันจะได้ไม่ไปคุยฟางมันก็ขี้บนตะข่ายเดี๋ยวทีนี้โชว์เลยโชว์เลยอ๋อไม่ทำยังไงเลยไอ้ใจนึกว่าจะไปหาที่ดักแมวแล้วก็เอาไปปล่อยเลยดีกว่ามาเอาก็เดี๋ยวกลัวว่าเจ้าของเขาจะเป็นยังไงคือเจ้าของเวลาเลี้ยงแมวเนี่ยคุณต้องมีกระบะทรายแล้วก็ไปเอาขี้มันมาเอามาใส่ไว้ในกระบะเนี่ยเวลามาดมตรงนั้นแล้วออกของของมันเดี๋ยวมันก็จะมาที่ทรายแล้วเวลามันปวดอยากจะอึก็มาอึที่เนี่ยที่ทรายเนี่ยต้องฝึกมันแบบนั้นแต่นี่คุณเลี้ยงนะโห้ยเสร็จเรียบร้อยพอไปขี้บ้านอื่นอัลลอฮ์นี่ตรงนี้แหละละเมิดสิทธิมาตอนหลังผมทำไงรู้ป่ะไปอ่านเจอไปฟังอะไรจาก TikTok เนี่ยเขาให้เอาพริกไทยพริกไทยเนี่ยไปซื้อมาเลยผมซื้อมากิโลนึงเลยพี่น้อง300กว่าบาทซื้อกิโลนึงแล้วมาใส่แล้วก็ไปโรยๆบริเวณที่มันขี้เนี่ยเดี๋ยวเวลามันดมปั๊บมันได้กินนิดนึงมันก็ไม่ขี้แล้วโอ้ได้ผลเหมือนกันนะแต่อีกละนานี้หน้าฝนโรยแต่เช้ากลางวันฝนตกเอาแล้วเย็นมันก็มาอีกแล้วปวดหัวกับมันนี่คือการละเมิดอย่างนึงพี่น้องเลี้ยงแพะเลี้ยงจิงหรีดนี่เหมือนกันใครบางคนเลี้ยงจิงหรีดเนี่ยเสียงมันร้องดังคุณไปเลี้ยงนุ่นไกลๆหน่อยแม้กระทั่งเปิดกุรอานเสียงดังในคนข้างๆบ้านเขานอนไม่หลับเนี่ยก็ยังเป็นการละเมิดไม่ต้องพูดเสียงเพลงนะเสียงเพลงมันฮาลามด้วยแต่เปิดดังๆนี่ก็แน่นอนคนรบกวนคนข้างบ้านก็ไม่ได้อันนี้ห้ามละเมิดกันนะครับอีกสักข้อนึงเดี๋ยวจะปล่อยให้ทยอคงมีคำถามเยอะในวันนี้เนี่ยวาริบาอัลจาฮิลียะมาดูเรื่องดอกเบี้ยในยุคก่อนอิสลามในยุคญาฮิลียะเป็นที่ยกเลิกที่ติดค้างกันเอาไว้นี่นะณวันนี้ท่านทั้งหลายจะไปเรียกคืนไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นก่อนอิสลามเนี่ยเขามีค้าขายกันแล้วก็มีดอกเบี้ยบวกเข้าไปด้วยมีกู้สตางค์กันแล้วก็มีบวกดอกเบี้ยเข้าไปด้วยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเรื่องดอกเบี้ยขอยกเลิกทั้งหมดที่มันติดค้างกันก่อนที่พุทธันตรัฐอิสลามเนี่ยติดค้างเลิกทั้งหมดรวมทั้งต่อแต่นี้ไปนะเรื่องดอกเบี้ยธุรกรรมทางการเงินต้องไม่มีดอกเบี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องต้องเอาออกให้หมดเอาออกให้หมดดังนั้นพี่น้องเงินทองของเราเนี่ยต้องพยายามนะอย่าให้ไปอยู่ในสถานที่ที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ยถ้าทำได้นะถ้าตอนนี้ยังทำไม่ได้ก็
อย่าไปเอาดอกเบี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องก็แล้วกันเบิกมาแล้วก็อาจจะหยอดไปในตู้ธนาคารน่ะเบิกมาหรือก็เอาไปใช้ในสาธารณะทำในของต่ำๆน่ะถมดินนะทำกำแพงอะไรก็ตามแต่เนี่ยสาธารณะนะอันนั้นก็พอจะมีทางอนุโลมที่บรรดาอุลามะบางส่วนบอกเอาไว้นะอย่าเอาดอกเบี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่อนุญาตพี่น้องที่จะเป็นพยานเป็นพยานที่มันมีดอกเบี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องกู้เงินที่เป็นดอกเบี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องแม้กระทั่งถ้าพี่น้องคนหนึ่งเขามีสวนยางแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยฉันมีสวนยางอยู่5ไร่จะขอมาขอยืมสตังค์ของท่านเนี่ยสัก 200,000 ทั้งนั้นแหละที่5ไร่เนี่ยยางยังมีในสวนปาล์มนี่ยังมีอันเนี้ยมันเป็นหลักทรัพย์เอามาค้ำประกันนี่ระหว่างที่ยืม5ไร่เนี่ยเขาเอาเงินเอาสากหลักทรัพย์มาประกันแล้วเราให้เงินเขายืมไป 200,000 หรือ 300,000 ระหว่างเนี่ยเจ้าของสวนบอกว่าท่านไปกรีดยางได้เลยไปเก็บปาล์มได้เลยฮาลาลเลยสำหรับท่านคำถามคือเอาได้ไหมระหว่างที่ยืมตังเนี่ยท่านเอาเงินให้ฉัน 300,000 ฉันก็เอาเงินไปใช้ทำในเรื่องเดือดร้อนเนี่ยแต่ฉันยังผ่อนใช้ยังไม่หมดเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยยางน่ะไปกรีดได้เลยปลาล์มเนี่ยไปเอาได้เลยเก็บได้เลยฮาลาลสำหรับท่านเนี่ยตรงเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่พี่น้องทางใต้เนี่ยไม่เข้าใจในประเด็นนี้แล้วก็ไปเอาไอ้คนที่เป็นเจ้าของเงินให้คืนเขายืมไปแล้วปั๊บก็ไปเอาสวนยางมากรีดแล้วก็ได้สตังค์ขายยางปลาล์มเนี่ยก็ไปเก็บแล้วก็ได้สตังค์ขายปลาล์มสตังค์ตรงนั้นที่ขายปาล์มสตังค์ตรงนั้นที่กรีดยางเป็นดอกเบี้ยครับพี่น้องเพราะทุกการหยิบยืมกุลลูดอรกุลลูกอรดินยัรรนัฟอันฟะฮุวัริบาทุกการหยิบยืมแล้วมันมีผลประโยชน์เกิดขึ้นผลประโยชน์ตรงนั้นคือดอกเบี้ยเห็นนะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราบางครั้งไม่ได้เรียนไม่ได้รู้อะไรกันก็โอเคและไอ้คนที่เป็นเจ้าของตังค์ก็ถามอาจารย์แล้วฉันให้ตังค์เขายืมไปฉันได้อะไรอ่ะนี่ไงตอนที่คิดจะได้อะไรเนี่ยไอ้ได้อะไรตรงนั้นแหละคือดอกเบี้ยต้องออกห่างพี่น้องไอ้ได้อะไรตรงนั้นน่ะคือดอกเบี้ยตอนนี้ทำกันเยอะมากเอาหลักทรัพย์มาค้ำประกันเสร็จเรียบปั๊บก็ไอ้ตรงหลักทรัพย์ตรงนั้นน่ะฉันก็แสวงประโยชน์ตรงนั้น2ปี3ปีจนกว่าจะใช้เงินหมดนี่คือดอกเบี้ยพี่น้องครับทุกการหยิบยืมในการหยิบยืมตรงนั้นน่ะเราเป็นเจ้าของเงินต้นเฉยๆถ้าจะไปเอาผลประโยชน์ไปเอายางมาไปเอาปลามาขายนั่นแหละถือว่าเป็นดอกเบี้ยทั้งหมดเลยเห็นนะดอกเบี้ยเนี่ยก็มีเยอะนะมีเยอะเยอะมากแม้กระทั่งธนาคารที่เราคิดว่าเป็นธนาคารที่ปลอดดอกเบี้ยแล้วเนี่ยผมก็ไม่อยากจะพูดตรงนะเพราะว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่อะไรในที่เขาทำกันแต่ว่าบอร์ดชะรีอะห์ของเขาก็ไม่ได้บอกว่าทำกันอย่างนี้มันมีบางยุคในลักษณะที่ไม่สามารถที่จะให้เงินอะไรนะเงินปันผลที่มันร่วมลงทุนแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นเงินปันผลมันก็มีการเนี่ยนะได้ข่าวว่านะเอาเงินธนาคารไปให้ฝากเงินธนาคารดอกเบี้ยแล้วก็เอาดอกเบี้ยนั้นมาเป็นเงินปันผลได้ต่างๆเนี่ยซึ่งข่าวอันนี้รั่วไหลออกมาผมก็ไม่อยากจะเชื่อว่าจริงหรือไม่จริงแต่ว่าถ้าทำแบบนี้นั่นคือยังเกี่ยวพันกับดอกเบี้ยอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแต่ยังไงก็ตามแต่พี่น้องขอได้ให้พี่น้องได้เข้าใจในยุคของเราเนี่ยใครที่ไม่กินดอกเบี้ยโดยตรงไม่จ่ายดอกเบี้ยโดยตรงก็จะโดนละอองของดอกเบี้ยรู้จักละอองดอกเบี้ยไหมเราเนี่ยโดนหมดเลยผมนี่ก็โดนละอองดอกเบี้ยเนี่ยเพราะเรายังจับจ่ายใช้สอยซื้อขายกับสินค้าของคนที่พัวพันกับดอกเบี้ยเราก็โดนละอองดอกเบี้ยไปด้วยตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมจะทำแก้วน้ำเนี่ยมาขายแก้วเซรามิกอย่างดีเลยสกรีนอย่างดีเลยเนี่ยต้นทุนมันเนี่ยใบละ5บาทบวกดอกเบี้ยไปอีก2บาทเป็นเท่าไหร่นะ7บาทผมก็เอามาขาย10บาท
ผมกำไร3บาทแต่พี่น้องที่จ่ายเนี่ยพี่น้องต้องจ่ายดอกเบี้ยไปเท่าไหร่นะ2บาทเนี่ยละอองดอกเบี้ยไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยแต่เป็นเจ้าของกิจการไม่มีสตังค์ที่จะผลิตสินค้ามาขายใช่ไหมไปเอาตังค์จากธนาคารมาก่อนพอเอาจากธนาคารมาแล้วปั๊บเวลาจะบวกกำไรเนี่ยดอกเบี้ยในนั้นมันก็บวกเข้าไปแล้วด้วยไอ้คนที่จะจ่ายดอกเบี้ยก็คือคนจนรากหญ้าอย่างพวกเราเพราะนั้นระบบดอกเบี้ยจึงเป็นระบบที่หลักการอิสลามวิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยคือการเอาเปรียบคนยากคนจนคนจนคือคนที่จะต้องจ่ายภาระของดอกเบี้ยมาจากสินค้าตรงนี้แหละส่วนคนรวยที่หรือมีศักยภาพในการที่จะสร้างโรงงานหรือทำธุรกิจเนี่ยคนเหล่านั้นไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเพราะไปเอาจากธนาคารมาก็บวกดอกเบี้ยเข้าไปในสินค้าใครซื้อสินค้าล่ะคนจนๆซื้อสินค้าทำไปทำมาเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยคนจนเป็นคนรับผิดชอบดูเหตุนี้แหละเป็นการขูดรีดเป็นการอาธรรมต่อคนยากคนจนเรื่องระบบดอกเบี้ยท่านนบีจะบอกว่าอะไรนะวัดริบาเมาดั่วเรื่องของดอกเบี้ยนั้นถูกยกเลิกบางรายงานฮะดีษบอกว่าตะตะกอดะมัยยะฮาซามันถูกฝังอยู่ใต้เท้าทั้งสองของฉันแล้วนบีบอกสิ่งที่ท่านนบีได้เตือนเอาไว้แล้วก็เป็นคำสั่งเสียเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรอย่างยิ่งที่จะต้องใคร่ครวญแล้วก็ยังมีอีกหลายข้อนะอินชาอัลเลาะห์คงจะได้นำเอามาบอกกล่าวกันนิดนึงก่อนที่จะจบแล้วก็ก่อนที่จะเปิดให้พี่น้องได้ถามคำถามในเมื่อนบีเนี่ยมีคำสั่งเสียตั้งเยอะให้แก่บรรดาประชาชาติการสั่งเสียจึงเป็นซุนนะห์ของท่านนบีที่เราควรจะปฏิบัติด้วยควรที่จะมีอะไรสักอย่างนึงสั่งเสียให้ลูกให้ลูกๆให้ภรรยาเนี่ยสมมติเราเจ็บป่วยปั๊บนี่นะเนี่ยตอนที่ยังไม่ป่วยเดี๋ยวเขียนคำสั่งเสียไว้เลยสวยๆใส่ซองเข้าไว้พอไม่สบายหนักเนี่ยถ้ายอจายตายไปแล้วเนี่ยนี่คือคำสั่งเสียของย่อนะเปิดอ่านเพราะผมสังเกตดูนะในเมื่อท่านนบีเนี่ยมีคำสั่งเสียเยอะบรรดาซอฮาบะห์เขาก็ไปดูแล้วก่อนจะตายเนี่ยก็มีคำสั่งเสียตั้งเยอะเยอะมากๆแก่บรรดาลูกๆหลานๆของพวกเขาเราควรจะเอาตรงนี้มาเป็นเยี่ยงอย่างสั่งเสียจะสั่งเสียเรื่องอะไรก็ตามแต่เล็กๆน้อยๆได้บางคนเนี่ยมีทิ้งมรดกให้แก่ลูกๆจำนวนพอสมควรเขาบอกทุกคนรวมตัวกันนะที่บ้านเนี่ยให้มีการเรียนการสอนเดือนละครั้งโอเคลูกก็ทำตามนั่นน่ะที่ทำทุกครั้งน่ะพ่อที่สั่งเสียได้ด้วยหรือทุกเดือนจะต้องมีการบริจาคแทนให้แก่พ่อนะอันนี้500เนี่ย500เนี่ย500เนี่ย500มีลูก6คนกับ 3,000 บริจาคคนที่เป็นผู้ตายก็ได้รับผลบุญตรงนี้ไปด้วยเหมือนดังท่านอิกริมะอิบนุคอลิดนะครับรายงานเอาไว้นะครับคนนี้เป็นตาบีอีนรายงานบอกว่าซะอุดุบนาบีวะกอสท่านซาดุบนาบีวะกอสเป็นซอฮาบะห์นะคนคนนี้เนี่ยเป็นแม่ทัพด้วยเป็นซอฮาบะห์ก่อนจะตายเนี่ยเขาสั่งเสียเนี่ยเพียงวันเดียวหรือ2วันก่อนจะตายเนี่ยซาดุบนาบีวะกอสก็สั่งเสียลูกชายสั่งเสียวะยาบุนัยยะโอ้ลูกรักอิซาอารัตตะอันตุซัลลิยะฟะอะห์ซินวุดูอะกะเมื่อท่านต้องการจะละหมาดจงอาบน้ำละหมาดให้ดีจงอาบน้ำละหมาดให้ดีเพราะอะไรอ่ะที่ท่านซาดิบนาบีวะกอสเนี่ยสั่งเสียให้ลูกในละหมาดเพราะแค่อาบน้ำละหมาดให้ดีเนี่ยลูกมีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์แล้วเพราะพ่อเนี่ยได้ยินหะดีษของท่านนบีที่ท่านนบีบอกว่าไม่ว่ามุสลิมคนใดก็ตามแต่ที่อาบน้ำละหมาดแล้วก็อาบอย่างดีพออาบน้ำละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วกล่าวว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์กล่าวแค่นี้นะนบีบอกว่าฟุติฮัตละหูซามานียะตุอับวาบินจันนะประตูสวรรค์8บานเนี่ยเปิดออกต้อนรับคนคนนี้ยัดดุคุลุมินอัยฮาชาคนที่อาบน้ำละหมาดคนนั้นจะเข้าไปทางประตูใดก็ได้เท่าที่เขาต้องการนี่คืออาบน้ำละหมาดเรื่องนี้เรื่องใหญ่เนี่ยอาบน้ำละหมาดซอฮาบะห์จึงได้เตือนลูกชายว่าก่อนจะละหมาดนะอาบน้ำละหมาดให้ดีนะพออาบน้ำละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยการปฏิญาณตนนะเพราะตรงนี้ท่านนบีสอนว่าความประเสริฐของมันเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกตายหลังจากละหมาดเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วหรือว่าตายในช่วงนั้นน่ะตอนที่ยังไม่เสียละหมาดลูกจะได้ตรงนี้ประตูสวรรค์ทั้ง8บานเปิดต้อนรับลูก
เขามีคำสั่งเสียของเขาเหมือนกันอีกหลายๆคนก็สั่งเสียเหมือนกันเช่นท่านมูอาซบินญะบัลสั่งเสียลูกว่าโอ้ลูกรักเมื่อท่านยืนละหมาดนะให้ยืนละหมาดเกิดจิตสำนึกว่าเป็นละหมาดสุดท้ายของลูกเหมือนกับเป็นละหมาดเสร็จลูกจะตายแล้วให้เกิดจิตสำนึกแบบนั้นเพราะถ้าเกิดว่าลูกเกิดจิตสำนึกแบบนั้นนะลูกใจของลูกจะไม่อยู่กับใครแล้วต้องอยู่กับอัลลอฮ์เห็นนะเขาก็มีคำสั่งเสียของเขานี่ท่านมูอาซบินญะบัลดังนั้นเราเองควรจะมีคำสั่งเสียเรียนศาสนาในเรียนมีจุดหนึ่งสั่งเสียเรื่องอะไรก็ตามแต่สั่งเสียเลยซอฮาบะห์บางคนเนี่ยสั่งเสียยังไงรู้ป่ะพ่อตายไปแล้วนะลูกให้จัดการศพของพ่อเนี่ยเหมือนดังที่ท่านรอซูลถูกจัดการศพนะให้ทำเป็นลูกหลุมใช่ไหมแล้วก็อย่าเอาอะไรไปกันระหว่างดินกับตัวพ่อนอกจากผ้ากฟันเท่านั้นไม่ต้องเอาไม้ไปกันนะว่าไม่ให้ดินเขาสั่งเสียอย่างนั้นนั่นคือคำสั่งเสียเหมือนกันดังนั้นมันเป็นสุนนะของท่านนบีนะถ้าเกิดว่าเราอยู่อายุท้ายๆแล้วเนี่ยอยากจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งสั่งเสียกับลูกๆสั่งเสียกับเครือญาติควรจะมีคำสั่งเสียเขียนว่าเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับช่วงท้ายนี้ก็อินชาอัลเลาะห์นะครับถ้ามีคำถามอะไรก็ขอยินเชิญนะครับฮัลโหลอาจารย์ครับครับมันเป็นหะดีษยังไงที่บอกว่าใครสมมติสามีตายนะครับแล้วก็ภรรยาก็ไม่ยอมมีผัวใหม่ในกรณีแบบนี้เนี่ยแบบว่าที่นบีบอกว่าเขาจะได้ไปคู่ครองในสวนสวรรค์ใช่ไหมอันนี้ใช่ก็อยากจะถามอาจารย์ว่าถ้าเราสั่งเสียภรรยาเราว่านี่ถ้าฉันตายแล้วเธออย่ามีผัวใหม่นะอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ซอฮาบะห์บางคนเขาทำกันแต่ก็เป็นคำสั่งเสียที่ถ้าจะไม่ปฏิบัติตามมันก็เป็นสิทธิ์ของผู้หญิงเพราะอย่าลืมนะคนบางคนเนี่ยแต่งงานเนี่ยเจ้าเบาอายุ70เจ้าสาวอายุ24พอแต่งงาน70เจ้าบ่าวก็72ก็ถึงอายันของอัลเลาะห์เจ้าสาวหมายถึงภรรยาเนี่ยแต่งตอน24ผ่านไป2ปีมันก็26อย่าลืมนะอันนี้ต้องยอมรับก็ว่าเรื่องของธรรมชาติในความรู้สึกเรื่องของความสุขนะครับในเรื่องแบบเนี้ยตกลงจะต้องให้นางนี่อดทนตั้งกี่ปีนะสั่งเสียเนี่ยตกลงจะต้องให้นางอดทนตั้งกี่ปีบางทีด้วยความที่นางเนี่ยไม่สามารถที่จะอดทนได้เพราะคนเราบางทีอีหม่านเพิ่มอีหม่านลดนางก็ตัดสินใจแต่งงานไอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งนะที่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนางเราเนี่ยมีสิทธิ์สั่งเสียแหละแต่ถ้าเกิดว่าอายุไล่เลี่ยกันเจ้าเบา70เจ้าสาวก็70แล้วก็ตายไปเจ้าบ่าวตายตอน70เจ้าสาว70แล้วอะไรนะภรรยา70แล้วนะหมายจะไปแต่งงานอีกก็แย่เหมือนกันนะก็อันนั้นน่ะสบัดคือมันขึ้นอยู่กับสถานภาพของภรรยาเนี่ยที่ว่าบางครั้งถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถที่จะอยู่ได้คนเดียวนะนี่อันนี้ต้องเข้าใจนะมนุษย์เนี่ยเรื่องของความต้องการทางธรรมชาติเนี่ยมันมีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทําตามคําสั่งเสียได้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์เป็นเรื่องที่ดีงามนะครับเหมือนดังที่สมมุติตัวยอดจะสั่งเสียเนี่ยเมื่อยอดตายไปแล้วเนี่ยลูกๆทุกคนนะต้องบริจาคให้กับย่อเนี่ยแทนให้แก่ย่อเนี่ยเดือนละพันก็สั่งเสียได้แต่บางทีลูกทำตามไม่ได้อะเพราะอะไรนะมันหมดความสามารถเนี่ยทำตามไม่ได้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เขาจะได้คิดไข้ควรแล้วกันบางทีเขาทำตามไม่ได้ก็เป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถที่จะทำได้เขาก็ไม่ทำนั่นส่วนคำสั่งเสียที่สามารถทำได้หรือว่าบางทีมีบางคนเขารักกันมากๆแม้ว่าจะรอกี่ปีก็ตามแต่เขาก็ทนเพราะท่านนบีบอกว่าสตรีนั้นจะได้รับสามีจะได้อยู่กับสามีคนสุดท้ายของโลกดุนยาเนี่ยงานจะผ่านการแต่งงานมา 2-3 คนแล้วก็ตามแต่ว่าสามีคนสุดท้ายเธอเกิดได้เข้าสวรรค์และนางก็ได้เข้าสวรรค์สามีคนสุดท้ายคนนั้นแหละจะได้อยู่กันในสวนสวรรค์นะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้นะครับพอเข้าใจนะครับจ้าครับพูดถึงว่าเราเนี่ยมีสิทธิที่จะขอดุอาอ์ให้กับตัวเองว่าขอพระองค์ได้โปรดเอาชีวิตเราไปเถิด
คือเราสามารถที่จะขอดุอาอย่างนั้นได้ใช่ไหมอาจารย์มีหะดีษอยู่บทนึงนะท่านอับบาสเป็นลุงของท่านนบีเนี่ยป่วยหนักแล้วก็นบีก็ไปเยี่ยมเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านอับบาสก็บอกว่าความป่วยเนี่ยมันไม่มีอะไรดีเลยนะอายุแกก็มากแล้วนะพอป่วยแล้วมันก็รู้สึกปวดเมื่อยรู้สึกแบบทรมานเนี่ยท่านนบีก็บอกว่าโอ้ลุงเอ๋ยอย่าบริพาทความเจ็บป่วยอย่าบริพาทความเจ็บป่วยแล้วบังเอิญช่วงนั้นนะอับบาสก็หวังความตายแม่ถ้ามันตายไปได้ก็จะดีนะท่านนบีก็เลยบอกอีกห้ามว่าอย่าไปหวังความตายนะถ้าหากว่าท่านต้องการอยากจะตายให้ขอแบบนี้อัลลอฮุมมะอามิตนีแต่ก่อนนะอัลลอฮุมมะอะฮยินีมากานะติลฮายาตุคอยรอลลีวะตะวัฟฟะนีอิซากานัลวะฟาตุคอยรอลลีโออัลลอฮ์ได้โปรดให้ฉันตายไปเถอะถ้าหากว่าฉันตายแล้วเนี่ยมันดีกว่าที่มีชีวิตอยู่และก็ขอต่ออัลลอฮ์ว่าอย่าอัลลอฮ์ได้โปรดให้ฉันมีชีวิตอยู่ถ้าการมีชีวิตอยู่ของฉันเนี่ยมันดีกว่าที่จะตายไปให้ขอดุอาบทนี้อย่าหวังความตายแต่ให้ขอดุอาแบบนี้ได้เพราะนั้นในการขอดุอาต้นเนี่ยที่ท่านนบีสอนให้แก่ลุงของท่านเนี่ยจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะเอาตรงนั้นมาขอได้นะครับวัลลอฮุอะลัมอันนี้เกี่ยวกับเรื่องความตายนะครับครับเชิญครับฮัลโหลเชิญครับเชิญครับครับซามิกุวาอะลัยกุมุสสลามวะรอฮ์มะตุลลอฮ์ละมาสุนัตซูรีนะคะก่อนมี2มี4รอกะอัตเราจะทำทีเดียว4รอกะอัตเลยได้ไหมเป็นทัศนะนะอันที่2ต้องอ่านอัลฟิยาครึ่งนึงก่อนไหมฟังนิดนึงนะละมาสุนัตเนี่ยที่นบีทำนะทำทีละ2ทีละ2แต่ก็มีอะไรนะทัศนะหรือการปฏิบัติของซะลัฟซะลัฟแปลว่าบรรพชนคนดีๆทั้งหลายนี่เขาก็ทำรวดเดียว4เลยแต่ผมเนี่ยถ้าทำ4นะผมจะทำทีละ2เพราะว่าอายุเยอะๆแล้วเวลาทำ4เนี่ยมันจะงงอ่ะเดี๋ยวมันจะ3หรือจะ2หรือมันจะ3หรือจะ4มันจะอยู่ระกัดที่ไหนถ้าทำทีละ2เนี่ยมันจะง่ายถ้าเป็นตอนกลางคืนนะดีที่สุดละมาสุนัตตอนกลางคืนนะดีที่สุดศอลาตุลไลมัสนามัสนาละมาตอนกลางคืนทำทีละ2ทีละ2ทีละ2อันนี้มันจะทำให้เราไม่ลืมแต่ละมาสุนัตก่อนซุฮรีเนี่ยอะไรนะให้ทำ4รอกอัตถ้าพี่น้องทำทีละ2ทีละ2เนี่ยผมว่ามันง่ายได้กว่ามันจะไม่ลืมแต่ถ้าพี่น้องทำ4เลยก็ถือว่าใช้ได้นะมีอุลามะจำนวนมากได้รับรองเอาไว้ว่าใช้ได้นะถ้าไม่ลืมนะถ้าลืมแล้วทำทีละ2ก็ดีกว่านะครับอาจารย์คะแล้วต้องอ่านอัตฮิยามั้ยถ้าทํา4รอกอัต4รอกอัตที่2ไม่ต้องอ่านรวดไปเลยถ้าทํา4นะช่วงรอกอัตที่2ไม่ต้องอ่านอัตฮิยาถ้าทำแบบนั้นมันจะไม่เหมือนซูรีใช่มั้ยก็ทํา4กับ4รวดไปเลยไม่ต้องนะครับกับอัลลอฮุอะลัมครับเชิญครับเชิญครับมีคนอื่นบ้างก็ได้นะครับเชิญครับฮัลโหลอาจารย์ครับพี่อาจารย์เสนอแนะว่าถ้าเราอยากจะตายแล้วให้ขอดุอาว่าโปรดให้ฉันมีชีวิตอยู่แล้วต่อไปว่าไงครับโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้ฉันมีชีวิตอยู่ถ้าหากว่าการมีชีวิตอยู่ของฉันเนี่ยดีกว่าที่จะตายแล้วก็ขอต่ออัลลอฮ์ให้ฉันได้ตายไปเถอะถ้าการตายเนี่ยมันดีกว่าการที่ฉันจะมีชีวิตอยู่ให้อัลลอฮ์เลือกให้อัลฮัมดุลิลลาห์สามารถขอได้เพราะเป็นดุอาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้ลุงของท่านเนี่ยขออย่างนี้นะครับโปรดให้ฉันมีชีวิตอยู่ถ้าหากการมีชีวิตอยู่ของฉันเนี่ยดีกว่าที่ฉันจะตายไปดีกว่าใช่ไหมดีกว่าที่ฉันจะตายไปแล้วก็ท่อนที่2ก็ขอว่าโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้ฉันได้ตายไปเถอะถ้าหากว่าการตายของฉันเนี่ยดีกว่าการที่จะมีชีวิตอยู่นะครับขอแบบตรงกันข้ามกันเนี่ยได้นะครับ
าจารย์ครับท่านนี้สำหรับผมเนี่ยครับสำหรับผมเนี่ยมันแบบว่ามันมีความวุ่นวายในลักษณะที่ว่าเปิดตาลงมาเนี่ยมันจะเห็นไอ้นู่นเห็นไอ้นี่เห็นไอ้นั่นอะไรยังไงยังไงนะเอาใหม่ดิเวลาเปิดตามามองเห็นอะไรเนี่ยมันจะมีเสียงยิบยิบยับยับแล้วก็จับชนจนปลายไม่ได้จนกระทั่งผมเนี่ยไม่อยากจะมีชีวิตอยู่เลยอาจารย์คืออย่างนี้นะคือไอ้เรื่องของสายตาก็ดีเรื่องความคิดก็ดีเรื่องความรู้สึกก็ดีเนี่ยมันเป็นจนเกือบทุกคนแหละพี่น้องผมเองบางทีเวลาใช้สายตามากๆอยู่กับแท็บเล็ตที่จะต้องเตรียมข้อมูลในการออกรายการในการพูดเนี่ยพอหลับตาไปแล้วพอลืมขึ้นมาปั๊บมันก็จะมีอะไรพิ้วแบบวิ่งอย่างเงี้ยสารำคาญแล้วก็ความคิดความอ่านเนี่ยมันก็เชื่องช้าไม่เหมือนแต่ก่อนนะการจะตอบคำถามหรืออะไรก็ตามแต่เมื่อกี้นี่ก็ต้องคิดนานมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อะไรนะทุกอย่างเนี่ยมันจะอะไรนะเสื่อมลงนี่คือชีวิตของเราในดุนยาเนี่ยยิ่งอยู่ก็ยิ่งแก่ไม่ถึงเสื่อมลงทีนี้ทำยังไงอ่ะในส่วนที่เราเบื่อเหลือเกินชีวิตแบบนี้เราไม่อยากจะอยู่แล้วหนึ่งก็ขอดูอาบทเมื่อสักครู่นี่แหละนะขอดูอาบทเมื่อสักครู่เนี่ยสองพยายามหาความสุขตัวย่อหาความสุขด้วยการทำดีแล้วทำดีที่มันจะง่ายที่สุดที่จะทำให้หัวใจหรือทำให้ตัวเรามีความสุขก็คือซิกรุลลอฮ์ง่ายที่สุดลองตั้งกฎเกณฑ์แต่เช้ามาเราจะกล่าวคำเนี่ย100ครั้งนั่งกล่าวไปเรื่อยๆเดินก็ได้กล่าวอย่าอัลลอฮ์ได้ทำให้การซิกรุลลอฮ์ตรงนี้มีความสุขด้วยเถิดอย่าอัลลอฮ์ทำให้คำกล่าวของข้าพระองค์ที่นึกถึงพระองค์ให้มีความสุขด้วยขอไปคือมันต้องพยายามประคองให้ได้ไงเพราะในช่วงท้ายๆเนี่ยแน่นอนถามว่าชัยฏอนหลอกไหมคนที่อายุเยอะเนี่ยคนชราเนี่ยหลอกแล้วมันมาเยอะด้วยแล้วก็มันก็มาบ่อยด้วยเพราะมันรู้ว่าคนที่อายุมากๆเนี่ยจิตใจจะอ่อนด้วยเหตุนี้แหละเขาจึงบอกว่าให้ลูกหลานเนี่ยสนใจนะพ่อแม่ที่อายุมากๆเนี่ยอย่าให้ท่านอยู่คนเดียวอย่าให้ท่านเหงาอย่าให้ท่านต้องอะไรนะทำอะไรแบบฟุ้งซ่านใหม่ๆดังนั้นพยายามหาวิธีการท่านนบีจึงบอกว่าใครที่จะเจอทางรอดอะไรก็ตามแต่เจอแล้วตรงเนี้ยทำให้เขาอยู่กับความดีได้ยึดเลยแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบอ่านกุรอานผมเนี่ยไปเจอมาแล้วเนี่ยอายุร้อยกว่าปีเนี่ยเป็นคุณย่าหรือคุณยายของอาจารย์ซุฟยานถ้าหากว่าใครอายุเยอะๆเนี่ยอาจารย์ซุฟยานเป็นอาจารย์ของผมแต่ก็เสียชีวิตไปหลายปีแล้วเพราะว่าอะไรนะเสียชีวิตรถคว่ำเป็นอาจารย์ที่น่าสงสารมากแล้วก็สงสารภรรยาเขามากนะเพิ่งแต่งงานได้เดือนเดียวแต่งงานเดียวก็พาภรรยาเนี่ยลงไปที่นู่นน่ะที่ปลายทอนจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วแกก็บอกเนี่ยช่วงนี้ปิดเทอมเดี๋ยวแกจะขึ้นมาที่กรุงเทพแล้วก็มาเอาเสื้อผ้าแล้วก็จะลงไปอยู่กับที่นั่นอยู่ที่ปลายทอนเป็นสถานที่ที่อยู่ชายทะเลตอนจากกันน่ะเมียกับให้บายๆให้สลามเสร็จเรียบร้อยปั๊บกอดหอมกันพอหลังจากนั้น2ชั่วโมงน่ะเขาโทรศัพท์มาบอกว่าอาจารย์สุภยาเนี่ยตายแล้วนะโอ้โหเมียเนี่ยภรรยาเนี่ยรู้จะทำยังไงเลยก็เป็นบุคคลหนึ่งอ่ะที่เขาพาผมไปเที่ยวที่นั่นแหละผมเองก็เคยไปจัดค่ายพาวดูร้อนที่ปลายทอนอยู่ชายทะเลแล้วก็ข้างๆทะเลเนี่ยเจ้าของเป็นมุสลิมหมดเลยเราจัดนักเรียน 2-300 คนมีความสุขมากถึงเวลาตอนเย็นๆก็จัดกิจกรรมกันชายทะเลนะแกนี่พาไปหาคุณยายหรือคุณย่าของแกเนี่ยอายุร้อยกว่าปีเนี่ยไม่ใส่แว่นด้วยแต่อ่านกุรอานอ่านอย่างเงี้ยเกือบจะติดกุรอานนะอ่านปุ้ง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 อ่านวันวันนึงนะอ่านหลายยุสมากเขาบอกว่าสัปดาห์นึงต้องมีจบนึงอย่างต่ำ5-6 วัน6-7 วันจบนึงแล้วก็อ่านมาแล้วหลายปีมากอันนี้เขาชอบเพราะเขาบอกกับอาจารย์ซุฟยานว่าเขามีความสุขเหลือเกินที่ได้อ่านพจนานุกรมของอัลลอฮ์อ่านกุรอานของอัลลอฮ์เขามีความสุขอันนั้นก็ท่านนบีว่าใครเจอจุดไหนที่ยึดเหนี่ยวได้ที่จะอยู่ทำความดีเพื่ออัลลอฮ์ได้เนี่ยยึดชอบตรงไหนยึดตรงนั้นแต่ยอดก็ต้องหาเนี่ยคนหาตัวเองให้รู้ว่าชอบอะไรที่มันเป็นความดีที่แล้วก็มันง่ายสำหรับเราในการทำและเราก็จะยึดอยู่กับมันพอยึดได้แล้วปั๊บเนี่ยขอดุอาต่ออัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ได้โปรดให้ฉันมีความสุขด้วยกับสิ่งเนี้ยเพราะแต่ละคนมันชอบไม่เหมือนกันไงก็
็หาคนให้พบก็แล้วกันว่าเราเนี่ยชอบอะไรเราทำอะไรที่เราทำแล้วมีความสุขไอ้ส่วนผมเนี่ยผมก็คงจะตอบกับพี่น้องว่าอะไรที่มีความสุขนะณตอนนี้นะชอบเหลือเกินเวลาจะเตรียมเรื่องอะไรไม่พูดทำรายการพูดที่ไหนก็ตามแต่เพราะว่ามันง่ายในการที่เข้าไปหาหลักฐานต่างๆในอินเทอร์เน็ตเนี่ยโอ้มันง่ายมากทำไปทำมาตอนนี้นะผมกำลังขนแล้วขนตู้หนังสือตั้งเอาไว้ในประมาณสักแถบนึงนะเนี่ยสองช่องเนี่ยตู้หนังสือซ้อนๆมีหนังสือเต็มไปหมดเลยตอนจบกลับมาเนี่ยแบบหนังสือเอาขึ้นเครื่องบินมาไม่ได้มันเยอะต้องให้เพื่อนส่งทางเรือมาทางเรือมันถูกดีเต็มไปหมดไม่ได้เปิดเลยแม้แต่น้อยไม่ได้เปิดเลยแม้แต่น้อยนะมันคงเสียใจมากนะผมซื้อมันมาเนี่ยเพราะอะไรอ่ะจะหาอะไรสักหะดีษสองหะดีษแต่ผมไม่ต้องตะกายขึ้นไปอ่ะมันตรงเนี้ยนิดเดียวนั่นแหละจำคำเดียวก็ใส่เข้าไปปั๊บปึ๊ดออกมาหมดเลยของใครของบุคอรีของอะห์มัดของติดมีดีเนี่ยซาอีอิบนุมาจัมมันบอกหมดเลยอ่ะแล้วเราจะไปเปิดทำไมอีกอ่ะแล้วมันก็มีอุลามะที่เป็นที่รู้จักเลยว่าเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ในการรายงานหะดีษอยู่ในนี้หมดเลยไอ้อะไรนะไอ้เครือโซเชียลที่เชื่อมโยงตัวย่อมันอะไรนะมันทำให้ตลาดหนังสือมักกะฮ์มะดีนะห์เนี่ยหมดเลยแบบสุดกันหมดเนี่ยตั้งเกริงๆอยู่ในนั้นน่ะแต่กุรอานก็ต้องไม่อะไรนะต้องไม่ตั้งเปล่าๆนะกุรอานเนี่ยอย่างกับถ้าหากว่าใครจะขอต่ออัลเลาะห์ว่าขอให้มีการอ่านกุรอานแล้วมีความสุขแต่ละคนเนี่ยควรอย่างยิ่งเนี่ยจะมีกุรอานประจําสักเล่มนึงของเราอ่ะไอ้เล่มที่เราคุ้นตามันน่ะใหญ่สักหน่อยก็ได้อายุมากๆเนี่ยมีต้องมีคนละเล่มจำเอาไว้แล้วก็อย่าทำเหมือนกับคนหนึ่งนะที่ผมเคยเล่าให้ฟังตัวครูเนี่ยก็โดนลูกศิษย์พาเชิญไปกินอาหารที่บ้านกินอาหารเสร็จแล้วก็ตังเนี่ยเขาตั้งเอาไว้บนโต๊ะอยู่ๆเนี่ยตัวครูกลับไปแล้วพับเนี่ยตังหายตังเนี่ยหายไอ้ลูกศิษย์2คนเนี่ยก็เสียใจมากทำไมตัวครูเราเป็นคนอย่างนี้ลักขโมยเราได้ยังไงอ่ะโอ้โหเป็นคนที่เราคิดว่าเป็นคนที่เคร่งครัดอย่างมากเลยปีต่อไปก็พามาอีกแล้วก็บอกเนี่ยตังปีแล้วเนี่ยตัวครูฟังให้ดีเนี่ยปีแล้วเนี่ยตังหายไป 5,000 เนี่ยตังไว้อย่างเงี้ยก็มีเราเนี่ยเชิญตัวครูมาคนเดียวนะตัวครูก็ร้องไห้ไอ้สามีภรรยาที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยเขาบอกเนี่ยใช่ไหมครูเราทำผิดไปแล้วก็ร้องไห้สำนึกผิดร้องไห้สำนึกผิดแฟเองเลยนะร้องไห้สำนึกผิดตัวครูบอกตอนหลังบอกว่าที่กูร้องไห้เนี่ยนะกูไม่ได้ทำอะไรกูไม่ได้ทำผิดไม่ได้เอาสตังค์เองไปที่ร้องไห้เนี่ยเพราะไอ้สตังค์ 5,000 น่ะกูเปิดกุรอานแล้วก็เอาใส่ไว้ในเนี่ยในเล่มกุรอานเนี่ยแปลว่าปีนึงที่ผ่านมาเนี่ยเอง2คนเนี่ยไม่ได้เปิดกุรอานอ่านเลยฉันร้องไห้เนี่ยร้องไห้ประเด็นนี้มันหาว่าตัวครูเอาตังค์ไปแต่ตัวครูน่ะเอาสตังค์ 5,000 อะไรเนี่ยใส่ไว้ในอ่านกุรอานแปลว่า1ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปีที่แล้วมาถึงจุดเนี่ยเองไม่ได้เปิดกุรอานอ่านเลยนี่นะถ้าเปิดสักนิดเดียวจะรู้ละเงิน 5,000 อยู่ตรงนั้นนี่ตัวครูเสียใจก็อย่าทำให้กุรอานมันอะไรนะถูกทอดทิ้งก็แล้วกันเพราะกุรอานเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยร้องเรียนกับอัลลอฮ์นะยาร็อบบิอินนะกอมิตตะคอดูฮาซัลกุรอานมะฮจูรอโอ้อัลลอฮ์กลุ่มชนของฉันเนี่ยพูดในสมัยซอฮาบะห์กลุ่มชนของฉันเนี่ยยึดเอากุรอานเป็นที่ทอดทิ้งซะแล้วไม่ค่อยได้อ่านกุรอานกันสังเกตเห็นซอฮาบะห์ไม่ค่อยได้อ่านกุรอานปั๊บเนี่ยร้องเรียนกับอัลลอฮ์เลยเห็นนะเพราะฉะนั้นกุรอานเนี่ยของเราเนี่ยในยุคท้ายๆของชีวิตเนี่ยจะต้องมีกุรอานเล่มโปรดของเราสักเล่มนึงอ่านง่ายๆตัวนั้นหนาแล้วก็อ่านทีละบรรทัดทีละบรรทัดแล้วก็อ่านไปเรื่อยๆมันจะทำให้ชีวิตมีความสุขเหมือนดังบางคนเดี๋ยวเขาแบบวันๆนึงไม่อ่านกุรอานไม่ได้เลยมันเหมือนกับอะไรนะมันไม่มีความสุขก็ขอให้เราค้นให้พบก็แล้วกันว่าเราจะหาความสุขด้วยกับเรื่องดีๆเรื่องใดแล้วก็ยึดเรื่องนั้นบางคนก็ละหมาดตะฮัจญุดแล้วมีความสุขเอาเลยเอาให้เต็มที่บางคนซิกรุลลอฮ์แล้วมีความสุขเอาให้เต็มที่นะยึดตรงไหนก็ตามแต่ให้มันมีความสุขก็แล้วกันในการทำความดีนะครับอัลลอฮุอะลัมครับครับสักคำถามนึงผมก็จะไปปฏิบัติตามที่อาจารย์แนะนำอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ครับแล้วก็อยากให้อาจารย์ได้ขอดุอาให้กับผมได้ให้จบชีวิตเถอะอาจารย์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะ
ให้ตัวย่อด้วยแล้วก็ทุกคนแหละขอให้ตัวย่อคนเดียวเดี๋ยวไม่ยุติธรรมขอให้ตัวย่อด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยนะรวมทั้งตัวผมเองด้วยนะได้จบชีวิตในสภาพที่กำลังทำความดีเพราะว่าการจบชีวิตในสภาพที่ได้กำลังทำความดีนี่แหละเป็นการจบชีวิตที่ท่านนบีบอกว่าสวยงามที่สุดเขาเรียกว่าฮุสนุลคาติมบั้นปลายจุดจบของชีวิตเนี่ยให้อยู่กับสิ่งที่เป็นคุณงามความดีก็ขอวิงวอนต่ออัลเลาะห์ให้พวกเราทุกคนในฐานะที่มุ่งมั่นกันทุกวันเสาร์เลยมานั่งฟังมาเรียนมาจดจำกันเนี่ยขอให้ทุกคนได้ไปอยู่ในสภาพนั้นได้จบชีวิตบนคุณงามความดีและสิ่งที่ผมขอเฉพาะตัวผมนะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ว่ายาอัลเลาะห์ในขณะที่ข้าพระองค์กำลังบรรยายศาสนาในขณะที่ข้าพระองค์กำลังพูดอธิบายศาสนาของพระองค์ให้แก่ผู้ที่มารับฟังเนี่ยถ้าอาญันขอรอมาถึงในตอนนั้นยาวเราได้โปรดปิดชีวิตข้าพระองค์ในขณะที่ข้าพระองค์กำลังบรรยายอยู่พอเห็นอุลามะต่างๆประเทศเขาเป็นแบบนี้กันหลายคนเลยนะครับอาจารย์บางคนเนี่ยก็บนมิมบัตเลยนะครับกำลังกล่าวคุตบะอยู่แล้วก็เป็นลมสลบลงมาแล้วก็มาตายตรงข้างล่างที่พื้นก็มีก็ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยนะพี่น้องที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ความเข้าใจในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้จบชีวิตด้วยการจบชีวิตที่ดีแล้วก็เป็นการจบชีวิตบนการงานที่ดีในขณะที่กำลังทำดีเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์